ขออนุญาตนำเสนอหรือแชร์ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการ treat โรคเปลือกตาอักเสบนะฮะหรือ Blepharitis นะก็เรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะฮอตฮิตในช่วงหลายๆปีมานี้นะฮะเดี๋ยวพอวันนี้นะฮะเราจะมีเวลากัน90นาทีผมก็จะขออนุญาตนำทุกท่านเนี่ยท่องเที่ยวไปในดินแดนของโรคเปลือกตาอักเสบฮะแล้วเราก็จะมาดูกันฮะว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มันมีอะไรที่บางทีเราก็มองเห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะฮะผมก็ลองผิดลองถูกมาหลายอย่างครับแล้วก็สังเกตแล้วก็ลองทำแล้วก็ลองค้นคว้าคิดค้นไปเรื่อยๆฮะก็มีอะไรก็ท่านใดมีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยนะครับแล้วก็เราอยากให้เป็นอินเทอร์แอคทีฟนะครับสโคปฟินแลนเชียลนะฮะผมก็ไม่มีอะไรกับฟินแลนเชียลกับบริษัทจอห์นสันใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือบริษัทอื่นมีอย่างเดียวคือเป็นคนก่อตั้งบริษัทคีระเด็กขึ้นมาเป็นโปรดักต์ที่ใช้ทำความสะอาดเปลือกตาแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะในฟิวเจอร์ก็อันที่หนึ่งนะฮะผมอาจจะต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณคุณครูแพทย์ของผมนะฮะที่รักยิ่งนะฮะอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์นามาศนะครับตอนที่ผมเป็นแพทย์เรสซิเดนต์แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามเนี่ยฮะอาจารย์เป็นครูแพทย์ที่เป็นตัวอย่างสุดยอดของครูแพทย์ที่ผมรักและเคารพมากที่สุดคนหนึ่งนะฮะอาจารย์รักนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจฮะอาจารย์ไม่ทำ private practice อาจารย์สอนหนังสืออาจารย์หวังดีกับนักเรียนอาจารย์ดุนักเรียนให้ร้องไห้เพื่อให้สำนึกในความเป็นแพทย์แล้วก็ความเป็นต่างๆนะฮะหล่อหลอมให้เด็กพวกเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมแล้วก็มีจริยธรรมนะฮะอาจารย์วันนึงตอนเย็นๆตอนที่เราเหนื่อยมากจากการลาวเย็นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอยู่จะเป็นหมอเนี่ยตรวจคนไข้เนี่ยให้เป็นเหมือนหมานะนะเพราะว่าหมาเนี่ยมันมีตั้งแต่หมาธรรมดาจนถึงหมาบ้าจะกัดเนี่ยอย่าปล่อยเวลาก็เปรียบเสมือนอาจารย์ก็บอกว่าเวลาอยู่ดูคนไข้อ่ะดูให้เหมือนหมาเวลากัดแล้วก็อย่าปล่อยนะฮะกัดให้มันขาดเลยนะฮะผมก็จะชอบเป็นอะไรที่ชอบจำอะไรเป็นประโยคสั้นๆแบบนี้ฮะแล้วมันก็วนอยู่ในหัวมา20ปีแล้วคิดว่ามันก็จะวนไปเรื่อยๆแล้วก็จะวนไปสู่รุ่นน้องผมด้วยนะครับมันก็เลยสอนผมเนี่ยวันนั้นเนี่ยให้เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็รายละเอียดต่างๆสโคปที่เราจะพูดวันนี้นะครับเป็นเรื่องศิลปะของการรักษาโรคเปลือกตาแห้งนะฮะจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ corneal specialist ไม่ใช่ specialist ด้านเปลือกตาเอ้ยตาแห้งนะครับแต่บังเอิญผมทำงานเป็นหมอเปลือกตานะฮะก็เลยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเปลือกตาเนี่ยทุกวันจะเห็นปัญหาตั้งแต่ normal จนไม่ normal จนไม่มีเปลือกตาเลยจนเปลือกตาขนตาทิ่มเปลือกตาไม่มีเลย 100% ก็เคยเจอยังไงเราก็ต้องดึงมันกลับให้มันอยู่ในที่เดิมนี่คือหน้าที่ของหมอเปลือกตานะฮะพอทำงานไปทำงานมามันก็เลยต่อมทุกอย่างที่มันสร้างน้ำตาเนี่ยมันก็อยู่ในเปลือกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความสัมพันธ์กับเรื่องโรคตาแห้งหรือโรคเปลือกตาอักเสบนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่อง investigation แล้วก็ treatment ของเรื่อง blepharitis นะฮะช่วงที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องinvestigation กับเรื่องตัว lip review เป็นคอนเซปต์นะฮะเรื่อง mammography ว่าเอ๊ะไอตัวเนี้ยเราจะมา apply ใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงโดยส่วนตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอตัว mammography เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดต่างๆเนี่ยนะฮะมันมีอนาคตนะฮะมันตอบโจทย์อะไรตั้งหลายอย่างบางครั้งเนี่ยฮะผมเป็นแพทย์เนี่ยดูคนไข้ที่มีปัญหาเรื้อรังหรือปัญหา critical หลายๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว medical เองหรือเรื่อง law suit เองเนี่ยหรือฮะมันทำให้เราที่เป็นหมอเนี่ยเหมือนนักมวยฮะโดนต้อนอยู่ตรงมุมแล้วเราดิ้นหลุดมาตั้งเป็นหลายร้อยครั้งนะฮะเรื่องส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
eyelid hygiene treatment นะฮะลองอย่าพลาดนะฮะเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องฮอตแล้วมันเป็นเรื่องโซ powerful ใครที่พิกอัพเรื่องนี้ไปได้นะครับผมคิดว่าจะดูแลคนไข้ outpatient เนี่ยได้ดีมากนะครับช่วงสุดท้ายถ้าเรามีเวลาเราก็จะเป็น question and answer กันนะครับผมก็เลยขอเริ่ม story วันนี้เลยแล้วกันนะครับใน practice ของผมเนี่ยนะฮะก็ปี1999จนถึงปี2002เนี่ยก็เป็น resident นะฮะเมื่อก่อนเราก็เรียกว่าไอ้ตาแห้งเนี่ยนะฮะเราก็ดูกันแค่ที่คอร์เนียตอนต้องยอมรับว่าตอนผมเป็นเรซิเดนต์เนี่ยดูเปลือกตาจิ๋วเดียวเองผมอยากจะดูคอร์เนียว่ามีคาราไตติดหรือเปล่ามีสเตนติดหรือเปล่าตอนนั้นเมื่อปี2002นี่ฟูเรสซีนสเตนนี่ก็หล่อละนะฮะโรสเบงกอลนี่ก็ยิ่งหล่อใหญ่เลยแต่ว่ามันแสบมากตอนนั้นรู้กันแค่นั้นอย่างมากตรวจคนไข้นะไม่พลิกเปลือกตาดูด้วยนะฮะตอนเป็นเรซิเดนต์พลิกมั่งไม่พลิกมั่งนะฮะพอไปเทรนออคูโลพลาสติกที่อเมริกานะฮะผมว่าคนในดีพาร์ตเมนต์ผมอะแม้กระทั่งคนรอบข้างผมอะเวลามาตรวจคนไข้ออคูโลพลาสติกก็ไม่มีใครพลิกเปลือกตาคนไข้ทุกเคสเพราะฉะนั้นโหมานั่งคิดดูฮะตั้งแต่เราเป็นเรซิเดนต์จนเป็นเฟลโลเนี่ยแล้วดูคนไข้ไปกี่พันคนนะฮะแล้วหลุดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแล้วหลุดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วพอจบมานะฮะปี2004ถึง2008ก็ยังดูคนไข้วันละ100คนนะ70คนตอนอยู่เมตตาประชารักษ์เมื่อก่อนผมก็โอ้โหตรวจคนไข้วันละ100คนนี่เท่มากหล่อมากวันพราวมากเลยตรวจคนไข้บอกเพื่อนวันนี้ตรวจคนไข้ไป100คนแต่ว่ามันนั่งคิดดูเอเราตรวจคนไข้100คนมันไม่ค่อยละเอียดนะมันหลุดอะไรไปตั้งเยอะเมื่อก่อนตาแห้งมานะฮะเลขาผมคือน้องอุไลเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเวลาคนไข้ชีพคอมเพลนมาตาแห้งนี่ยาออกแล้วพมาไปใน3วินาทีคือน้ำตาเทียมกับสเตียรอยเอาไปเลยโหลนึงเบิกได้นะฮะเพราะฉะนั้น practice มันเปลี่ยนเยอะนะฮะรูปนี้ผมก็ชอบครับมันเป็นรูป sagittal ของไมโบเมียนแกลนนะฮะแล้วก็เป็นทั้งGauss anatomy แล้วก็เป็นทั้งเนี่ยฮะเป็น pathology section นะฮะซึ่งเนี่ยฮะคำถามนะฮะก็คือมีใครอ่ะในห้องนี้นะฮะถอนขนตาคนพลิกเปลือกตาคนไข้ตรวจทุกรายมั้งครับขออนุญาตเรียนถามในคนที่ตาแห้งแล้วกันนะครับคือผมไปเคยไปเลคเชอร์ที่เนปาลครั้งหนึ่งฮะกับอินเดียที่เนปาลเนี่ยเราไปเลคเชอร์เรื่อง DCR กันไปจัดเวิร์กช็อปมีคุณหมอมานั่งฟัง60คนฮะผมก็ถามในห้องเนี่ยมีใครตรวจคนไข้แล้วพลิกเปลือกตาบ้างก็มีคนยก2คนคือผมกับหัวหน้าแผนกอีกปี2016ก็ไปเลคเชอร์ที่อินเดียนะฮะวอร์ดาร่าก็มีหมออินเดียประมาณ 2-300 คนมานั่งฟังในห้องเราก็แหมอยากรู้ว่าหมออินเดียเนี่ยตรวจกันหรือเปล่าแล้วก็ถามในห้องว่ามีใครยกมั่งปรากฏว่ามีประมาณ 3-4 คนคือมีผมแล้วก็มีหัวหน้าแผนกอินเดียแล้วก็มีหมออีก 2-3 คนจากอเมริกาที่พลิกเปลือกตาดูคนไข้เกือบทุกเคสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมานั่งคิดดูเนี่ยโอ้โหพวกเราลอสอะไรไปเยอะมากนะฮะบางทีน้องต้องถามบางทีผมถามน้องเฟลโลผมบอกเฮ้ยยูตัวเรซิเดนต์ยูพลิกเปลือกตาคนไข้ดูแอบแบบไฟติสแอบเดโมเด็กหรือเปล่าเด็กก็งงสั่งหน้าเพราะฉะนั้นยูมิสคนไข้ไปกี่ร้อยคนกี่พันคนก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นพี่เขยผมบอกว่าถ้ามันมีเทคโนโลยีเนี่ยนะยูต้องมาใช้นะถ้ายูมีเทคโนโลยีแล้วยูไม่มาใช้นี่ยูขาดทุนนะอันนี้พี่เขยผมบอกนับแต่วันนั้นมาผมก็มีเทคโนโลยีแล้วก็ซื้อหมดเลยนะครับชอบนะฮะเทคโนโลยีคำถามที่หนึ่งอะไรนะมันอินสปิเรชันผมนะให้ผมมาชอบมาดูไอ้เบฟไรติสมีคนบอกผมว่าผมอะมีเพื่อนร่วมงานผมท่านหนึ่งบอกผมว่าโง่เปล่าดูแต่ตาแห้งผมก็อู้จริงแฮะเอ๊ะอัวโง่เปล่านะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีแต่คนไข้ตาแห้งเต็มเลยในคลินิกผมแล้วผมก็คนไข้คาตาแรกก็เข้าไม่ถึงผมปรากฏว่าผมก็ไม่ค่อยได้ทำคาตาแรกหรอกทำเดือนหนึ่งก็3เดือน1เคสทำทีนึงก็มือสั่นนะเพราะไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าคนไข้ตาแห้งแต่ว่าลึกๆแล้วจิตใจนะคิดว่าคนไข้กลุ่มนี้ก็น่าสงสารนะเพราะว่าผมก็ตาแห้งผมมาตาแห้งตอนเป็นเรซิเดนต์3แห้งมากครับแต่ตอนนั้นความรู้กับคอนเซปต์เราไม่มีเราก็หยอดน้ำตาเทียมอย่างเดียวอ่ะนะแล้วเราก็ความรู้ไม่ถึงทฤษฎีไม่ถึงนะฮะนะฮะนะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะคุณครูคนนี้ของผมนะฮะอาจารย์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพินิตาตันทุวณิชนะฮะตอนนั้นเป็นปี2001 2002เนี่ยอาจารย์เพิ่งกลับจากอเมริกาฮะอาจารย์ก็เป็นคนแรกๆของเมืองไทยฮะที่ดูเรื่อง MGD อาจารย์ก็เป็นคนเอาคำว่า MGD เนี่ยมาพูดในศิริราชอาจารย์ก็บอกว่า
ยูต้องดูลิดมาจินต้องพิกลิดดูเราก็ดูฮะลิดมาจินมันมีทีแรง GX เตเซียมันมีเพาติ้งของไมโบเมียนแกนโอลิฟิชมันมีไฮเปอร์เคลาตินไนเซชันตอนนั้นเรารู้กันแค่นั้นเพราะอะไรเราก็ดูแต่ลิดมาจินไซด์นะฮะอย่างมากก็ดูเปลือกตานิดหน่อยแต่ว่าอย่างมากก็ตรงนั้นย้อมโรสแบงกอลแค่นั้นแหละนะฮะเราก็ดูกันแค่นั้นจริงเอาคนไข้ไปทำลิดไฮยีนก็มีฮะแต่เบบี้แชมพูแต่เป็นเรสซิเดนต์เกิดมาไม่เคยเดินไปเอาคนไข้ลากไปทำเบบี้แชมพูในห้องทรีทเมนต์ด้วยความสัตย์จริงนะฮะนั่นก็คือตอนนั้นแต่ว่าเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนอ่ะมันไม่มีคอนเซปต์ตอนนั้นเพราะว่ามันก็เพิ่งจะออกมาตอนหลังนะฮะหลังปี 2008-2010 นะฮะอินสปิเรชันที่2นะฮะผมเป็นหมอท่อน้ำตาใช่ไหมครับคนไข้มักจะไม่ได้มีปัญหาเดียวคนไข้มักจะมี 2-3-4 ปัญหาคนไข้คนนี้ทำท่อน้ำตาไปทำ endoscopy ECR เสร็จแล้วน้ำตาก็เรียบร้อยล้างลงคอดีแต่ post op คนไข้มี epiphora ที่ 2-3 เดือนหลังผ่าตัดคนไข้บ่นมาคนไข้ก็บ่นเฮ้ยด็อกเตอร์ทำไมอยู่ทำท่อน้ำตาฉันจ่ายเงินไปตั้งหลายบาทแล้วดมยาไปแล้วหลังทำฉันยังมีน้ำตาแฉะอีกผมก็เริ่มสงสัยตอนนั้นไม่มีคำตอบฮะเมื่อหลายปีก่อนไอ้ก็บอกว่าไอ้ก็สโคปไปดูในจมูกอยู่แล้วไอ้นอสโซออสเตียมอยู่ก็ดีนะน้ำตาก็ไหลลงแต่ทำไมอยู่น้ำตาแฉะเมื่อก่อนก็หาผู้ร้ายไม่เจอบางคนก็โทษว่าเป็น functional epiphora ก็เอาไปใส่ bicanalicular intubation เพื่อหวังใจว่าไอ้ intubation ของซิลิโคนสเตนต์เนี่ยมันจะดึงน้ำตาเขาลงไปคอได้หรือบางคนก็ใส่เอาไปใส่ใหม่หรือเอาไปอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่พอเรานึกย้อนกลับดูนะฮะนะฮะไออีพิฟอราเนี่ยมันมี true กับ false อีพิฟอราไอกลุ่มทางด้านเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่เป็นซูโดอีพิฟอราเพราะฉะนั้นในตำรามันเขียนเลยครับว่าสาเหตุคือ MGD eyelash conjunctivocalysis หรือ ocular surface ทั้งหลายผมก็เลยกลับมาโฟกัสตรงนั้นนะฮะแล้วก็ลองดูไอคนนี้เป็น MGD ลอง treat MGD แบบ maximize ดูนะฮะจากคนไข้ที่เป็น cheering eye นะฮะมันก็พวกนี้เป็น watery eye ก็จะเป็น NL dark obstruction เพราะน้ำตาไหลเยอะทั้งวันทั้งคืนเลยคนไข้ต้องถือทิชชู่ซับมาแต่ไอ้กลุ่มที่เป็น cheering eye เนี่ยมันก็เกิดจาก blepharitis เกิดจาก ocular surface คนไข้กลุ่มนี้จะไม่ถือทิชชู่เดินมาหาคุณหมอนะฮะแต่จะบ่นว่าแฉะนิดเดียวเล่นคอมเล่นมือถือเล่น iPhone ก็แฉะอะไรเงี้ยฮะตื่นเช้ามาก็ไม่สบายตาพวกนี้จะถือกันเนี่ยบางทีจากประวัติเนี่ย diagnosis ได้เลยว่าเป็น pseudo epiphora หรือ blepharitis นะฮะเพราะฉะนั้นพอคนไข้กลุ่มนี้คนไข้คนนี้ผมก็จับคนไข้มาตรวจแล้วก็พลิกเปลือกตาดูอันนี้คนไข้จริงนะฮะเมื่อก่อนเราก็ไม่มีไมโบกราฟีเราก็มีแค่ฟลูออเรสเซนต์แล้วก็เห็นโอ้โหฟอริโคลแปปิลลี่เยอะเหมือนกันฮะมีเซอร์เฟสคอนจังเทวัลเซอร์เฟสอินฟอร์เมชันแต่ลิดมาจินนะฮะ MGD เนี่ยเยินมากเลยเกรด3ถึง 3.5 จะเกรด4เลยนะครับพอสักพักหนึ่งเราก็ซื้อไมโบกราฟีนะครับไมโบกราฟีรุ่นแรกที่ผมมีโอกาส เข้าไปยุ่งหรือเล่นก็คือของท็อปคอนนะฮะซึ่งเป็นของญี่ปุ่นนะฮะเราก็บอกว่าโอ้โหคนไข้คนนี้เนี่ยนะฮะลิดมาจินก็คอนจังเทวัลเซอร์เฟสบัตทาร์เซลเวสเซลดูดีแต่พอทำอินเทอร์เนลสตรัคเจอร์ของแกลนของไมโบเมียนแกลแล้วคนนี้ปรากฏว่าแกลนเนี่ยหายไปประมาณ 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยไรปิดแลเขาไม่ดีแน่นอนนะฮะมันก็เป็น severe MGD แบบนึงที่แกลนล้อไปเกิน 75% เพราะนั้นผมก็จับคนไข้คนนี้ treat ด้วยด็อกซี่ไซคลินไวบราไมซินหรืออะซิโทรไมซินกินไปสักพักเอ๊ะเฮ้ยมันดีขึ้นนะ tearing มันดีขึ้นให้เซรอยด์นิดนึงให้น้ำตาเทียมนิดนึงให้มันดิดไฮยีนนิดนึงเฮ้ยมันดีขึ้นไอ้ตอนนั้นก็เลยเอะใจว่าเฮ้ยมันต้องสัมพันธ์กันเลยก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยหลังจากนั้นเนี่ยดูเบฟไรติสเกือบทุกเคสเลยฮะไม่ปล่อยให้พลาดเลยและบางคนนะฮะขวากับซ้ายเนี่ยแกลนมันลอสไม่เท่ากันนะฮะบางคนคนไข้คนนี้ไอ้แกลนข้างซ้ายเนี่ยมันลอสมากกว่าขวาบางครั้งนะครับคนไข้จะมีอาการว่าเคืองเปลือกตาซ้ายบนมากเปลือกตาขวาเวลาเรามีไบโบกราฟีที่คลินิกเราเปิดดูเฮ้ยมันจริงฮะแกลนมันลอสมากกว่ามันสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบของแกลนของคนผิดปกติกับคน normal เราต้องมีรูปอันนี้ติดไว้ข้างฝาที่คลินิกฮะเมื่อเรามีไบโบกราฟีแล้วก็บอกว่านี่ของยูอายุผู้หญิงอายุ40ปีอันนี้ของผู้หญิงอายุ28ปีเห็นไหมแกลนคุณเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะผ่าตัดอะไรก็ตามฮะคาทาแรกเรติน่าเปลือกตาท่อน้ำตาออร์บิทหรือว่ากลอโคมาถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะมีไมโบกราฟีเพื่อบอกคนไข้ตั้งแต่วันแรกที่เราก่อนจะผ่าตัดเลยว่าเห็นไหมฮะแกลนของคุณเนี่ยหายไป 70-80% เพราะฉะนั้นถ้าหลังผ่าตัดแล้วเกิดอาการเคืองตาหรือว่า tearing หรือว่า irritation เขาจะไม่ว่าคุณหมอเลย
แต่วันถ้าเราไม่บอกนะฮะหลังผ่าตัดคาแรกไปโอ้ยเคืองตาแห้งหาสาเหตุไม่เจอทีสยังไงก็ไม่หายสเตียรอยด์ก็ไม่หายก็กลับมาทีสที่เปลือกตามันก็จะหายแต่ว่าถ้าเราบอกไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับเขาก็จะไม่เบรมเราเลยนะฮะไอ้ตัวเนี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยฮะมันทำให้ผมเนี่ยเป็นนักมวยที่เกือบหลุดมาจากการโดนน็อกได้ตั้งหลายครั้งนะครับทริกเกอร์ที่3นะฮะผมเป็นหมอเปลือกตาใช่ไหมครับคนไข้ที่เป็นซิกเกอร์ติเชียลเอนโทเปียเนี่ยผมก็มีเหตุที่ต้องทำทาร์ซัลแฟกเจอร์ต้องเอาใบมีดเบรดเบอร์15นะฮะกรีดเข้าไปบนไมโบเมียนแกรนกรีดเข้าไปในฟูติกเนสของไมโบเมียนแกรนแล้วผมก็มือคันนะฮะก็คือเอาฟอร์เซปเนี่ยใหม่ๆเมื่อตอนใหม่ๆเกือบ10ปีก่อนก็เอาฟอร์เซปไปบีบไมโบเมียนแกรนดูแล้วก็แอบดูว่าอินเทอร์เนลคอนเทนต์ที่มันออกมาเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าโอ้โหนะฮะมันขุ่นมากเลยอันเนี้ยเป็นของเด็กนะฮะของเด็กที่เป็นอีพิเบฟรอนเด็กอายุ10กว่าขวบแล้วแกลนมันช่างน่าเกลียดเหลือเกินเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบว่าเมื่อก่อนเราแดกโนซิสว่าเป็นอีพิเบฟรอนเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าอีพิเบฟรอนในคนเอเชียเนี่ยมันสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับไมโบเมียนแกลนดิสฟังชันนะครับเวลาเราทำอีพิเบฟรอนหรืออินเทอร์เบนคอร์เรคชั่นอย่าลืมเอามีดลองกรีดดูในไมโบเมียนแกลนแล้วก็ลองสควีซดูเราก็จะเห็นแล้วผมก็สังเกตอย่างว่าไอ้คนไข้ที่ผมผ่าเปลือกตาไปเนี่ยพอผมแอบสควีซหรือผมมีการกรีดทางด้านหลังเซอร์เฟซของทาร์โซเพลทแล้วไมบุ้มมันออกมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นคนไข้มันดีขึ้นแฮะออคูลาร์เซอร์เฟซจากคอร์เนียที่เยินๆเนี่ยมันดีขึ้นแฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงดีขึ้นทั้งๆที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยยาก็ไม่ได้ให้หลังผ่าตัดคนไข้มันดีขึ้นเองก็เลยกลายเป็นตัวบันดาลใจแล้วไอ้วิดีโอจาก YouTube อันเนี้ยฮะมันก็เป็นอินสปิเรชันอันนึงทำไมบอกว่าเออมันมีคนเอาไอ้เนี่ยมันนวดนะแล้วโหมันออกขุ่นอย่างนี้เลยนะเฮ้ยมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่นอนหลังจากนั้นนะฮะก็เริ่มดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยโดนอินโทรดิวเข้าไปโดยออโตเมทิคอลี่เข้าไปอยู่ในไมโบเมนไมโบกราฟี่เวิลด์นะฮะก็โชคดีครับมีคุณหมอคนหนึ่งชื่อหมอเนี่ยฮะริตะกับทีมทางญี่ปุ่นเนี่ยก็เขาก็คิดตัวไมโบกราฟีขึ้นมาเขาก็บัญญัติมาว่าไออินฟราเรดคาเมราเนี่ยมันต้องถ่ายของคนนอร์มอลไว้แล้วก็ถ่ายดูว่าเฮ้ยแกรนมันจะลอสเป็นไม่นอร์มอลลอสไป 25% 25-50% เกรด2 51-75% เกรด3แล้วก็เกรด4คือซีเวียร์เชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยลอสกับทุกคนอะนะฮะยังไม่เห็นเคยใครไม่ลอสเลยนะครับซึ่งโทษ2อย่างโทษผู้ร้าย2คนคืออายุกับฮอร์โมนตอนนี้นะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยเด็กบางคนนะฮะจับเด็ก10ขวบ9ขวบมาผมเคยเจอจริงเด็กนะฮะเป็นอาการตาแห้งมากมาด้วยติ๊กเงี้ยติ๊กๆพอจับถ่ายไมโครกราฟีนะแกมันลอสไป 80% คำถามก็คือเด็กพวกเนี้ยที่เป็นพีเดียติก MGD เนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเมื่อเขาอายุ10ขวบอีก80ปีที่เขาต้องอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นพอเรามีไมโครกราฟีอยู่ในคลินิกเนี่ยเราก็เล่นมันทุกวันเลยเราก็ถ่ายมันฮะแล้วเราก็ดิสคัสกับคนไข้สนุกเลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีคุณภาพของการรักษาขึ้นมานะฮะตัวไมโบนกระเหียนแกนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องออริฟิสมันตันมันตีบก่อนแล้วมันก็เกิดโคดก็เกิดออบสักชันออบสักชันก็เกิดอะโทรฟี่ก็แอบเซนต์ดรอปเอาท์ไปมันก็จะเป็นโปรเซสอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคิดดูนะฮะว่าถ้าเราสามารถจับคุณป้าที่อายุ 70-80 ตาซุปเปอร์แห้งเป็นซิกาเจียลเอนโทเปียจับมาย้อนไทม์มาชีนกลับไปแล้วรักษาเขาตั้งแต่อายุ 30-40 เนี่ยโอ้โหตอนแก่ๆเขาจะไม่เป็นฮะหรือว่าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นตาแห้งมากเนี่ยตัวเองก็มีโอกาสเป็นก็ต้องทรีตตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของไมโบกราฟีนะครับเนี่ยฮะอันนี้เวลาเราถ่ายไมโบกราฟีเนี่ยนะครับนะฮะถ้าเรามีเป็นสลิตแลมป์ไมโบกราฟีเนี่ยเราก็ถ่ายอย่างเงี้ยครับแล้วก็พลิกลิดออกมานะครับแล้วก็เปิดออกมาเราก็จะเห็นว่าแกลนมันลอสไปแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือน้องพยาบาลก็สามารถบอกได้ว่าลอสไป briefly เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งบนหรือทั้งล่างนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยนะครับเราก็จะโชว์ว่าไอ้เทคโนโลยีตอนเนี้ยมันสามารถเอามา evaluate ตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะและอะไรอีกนะฮะที่กระตุ้นผมนะครับตอนปีประมาณปี2010นะฮะดร.มาสกินเนี่ยก็เป็นคนแรกของเป็นหมอคอร์เนียจบจากบอสคอมพาวเมอร์อยู่ที่ฟลอริดาเขาก็ตีพิมพ์มันหนึ่งครับเปเปอร์เนี่ยออกมาปีตอนปี2010ชื่อว่า Intraductal Meibomian Probing นะฮะก็มาพรีเซนต์เป็นโปสเตอร์ในงาน AWO
แล้วก็ AAO ตอนนั้นผมก็ไปประชุมที่อเมริกานะฮะก็ซื้อชุดคิดมาด้วยนะฮะตอนนั้นก็มีคนไข้คนหนึ่งฮะเป็นมาจากสิงคโปร์ก็บอกว่าไออ่านเปเปอร์มาเยอะมากไอต้องการทำไอ้ MGD probing อยู่ทำให้ไอได้ไหมผมก็บอกว่าได้ไอเพิ่งซื้อชุดคิดมา 2,500 เดี๋ยวไอจะทำให้อยู่ไม่คิดตังค์ไม่คิดกำไรคือผมก็อยากลองปรากฏว่าเอาคนไข้มาหยอดยาชาแล้วก็ทำไมโบเมียนแกนโพบิ้งลิตรนึงเนี่ยมันมี20 ถึง 25แกลน4ลิตรเนี่ยมันมี180 ถึง 100เคสนั้นอาจารย์ทุกท่านลองเดาว่าผมอะทำอินทราดักเตอร์โพบิ้งอะใช้เวลาเท่าไหร่ผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนั่งกันจิ้มกันอย่างนั้นฮะเขาก็อึดมากเลยนะผมก็บอกว่าไอ้ทำให้อยู่ได้นะแต่ไอ้ไม่มีประสบการณ์นะแต่ว่าเป็นยังไงอย่าว่ากันนะเขาก็ยอมอะเขาวิลลิ่งแต่ว่าเปเปอร์มันบอกว่าเวลาเราเอาอะไรแหลมๆเนี่ยไอตัวโพรบเล็กมากเลยครับจิ้มเข้าไปในอินทราดักเตอร์ของไมโบเมียนแกนเนี่ยมันจะมีเสียงปุ๊หรือเสียงป๊อปมันจะเป็นการเบรกทรูแล้วมันจะมีแอบรับรีรีลีฟของเพรสเชอร์ข้างในนี่เปเปอร์บอกนะฮะแล้วมันจะเป็นซัดเดนอิมพรูฟเมนต์นะฮะแต่เปเปอร์บอกว่าแทงไปเนี่ยแล้วก็ฉีดอินทราดักเตอร์สเตียรอยด์เข้าไปด้วยนะฮะก็คือเหมือนทำกุ้งยิงแล้วก็ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปอินทราดักเตอร์เรชันนอลนะมันก็จะทำให้กุ้งยิงดีขึ้นก็คอนเซปต์เดียวกันก็ทำให้ลดอินฟอร์เมชันอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่สไตรกิ้งเราว่าเออถ้าเราทำอะไรก็ได้อะไรมีวิธีอะไรก็ได้แค่เอาคอนเทนต์มันออกมาเนี่ยนะเฮ้ยมันต้องดีขึ้นอันนี้เป็นวิดีโอที่ดีฮะที่โชว์เห็นเทียร์ฟิล์มแล3แลทุกคนรู้อยู่แล้ววันนี้เราจะไม่พูดเรื่องไดแอกโนซิส MGD แล้วเพราะไม่มีใครที่ไดแอกโนซิส MGD ไม่ได้แต่ผมสังเกตว่าที่เราผ่านมาเนี่ยฮะเราพูดกันแต่ diagnosis พูดแต่ investigation แต่เราพูดถึง maximize treatment กันค่อนข้างไม่เยอะเราแตะไม่เยอะเราจะทำไงให้มัน optimal treatment ของ MGD เนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเรามักจะบอกน้องๆว่าทุกสิ่งในหลังในโลกมันมีสาเหตุเราก็ต้อง hit to the point เราก็ต้องแก้ที่สาเหตุ MGD มันเป็นจากตรงนี้มันตันใช่ไหมฮะพอมีการอุดตันนานๆมันก็เกิดการ obstruction ก็เกิด inflammationนะฮะแล้วหลังๆเนี่ยเราก็รู้ว่าไอ้แบคทีเรียเนี่ยสเตปสแตปหรือเดโมเด็กเนี่ยมันก็ทำให้เซอร์เฟซของไอลิดมาร์จินมันมีอินฟลามเมชันแล้วมันก็มีเดดบอดี้ของมันก็ตายอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็กินไกลๆเหมือนซอมบี้อ่ะแล้วมันก็เกิดโครนิก MGD ก็แดงๆๆๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดวงจรการอักเสบได้นะฮะก็คือพอหลังๆเนี่ยไอ้ MGD workshop ก็บอกว่าลิดไฮยีนทรีทเมนต์เนี่ยเป็นสเต็ปแรกของการรักษาก็โชคดีนะครับที่มีบริษัท TRB เนี่ยก็เอาโปรดักต์ของไอ้กลุ่มอดีตคอมเมอร์เชียลออคูซอฟต่างๆเนี่ยมาพวกเราก็ได้ลองกันดูแล้วเราก็รู้ว่าไอดีไฮยีนทรีทเมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะเพราะนั้นก็เป็นเฟิร์สไลน์นะฮะแต่ว่าพวกเนี้ยมันเป็นไปแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น severe MGD เหมือนกันซัฟเฟอร์มากนะฮะมันแทบจะผมเนี่ยเอาตัวเองนะฮะเคยลองกินออรัลดอกซี่ไซคลินอยู่2 ปีนะฮะกินเองเลยแต่ปรากฏว่ากินจนเป็นกรดไหลย้อนเลยอ่ะแล้วอาการก็บ่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะฮะตอนนั้นก็ตอนนั้นไปประชุมที่อินเดียไหว้พระเลยบอกว่าถ้าเป็น MGD ดีขึ้นหายนะขออมเพียงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงสตาร์ทไอลิดสปานะฮะตอนนั้นประมาณปี2008เนี่ยฮะก็เริ่มสนใจนะฮะแล้วก็ตอนนั้น MGD workshop 2008-2010ก็ออกมาพอดีประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยฮะก็เริ่มจากไมบุ้ม expression นะฮะเริ่มต้นเลยก็จนๆเลยฮะก็เอาไอ้แท่งไอ้ด้ามฟอร์เซปอะมาแล้วก็เอาลองแล้วก็เอาคัตเติ้ลบัตรกดเมื่อก่อนเขาก็เอาอะไรลองแท่งแก้วก็เอานิ้วกดแดบๆๆๆแต่มันไม่เวิร์กผมก็เลยเอาลองคนไข้ฮะจับมันนั่งสลิตแลมผมทำเองอยู่3ปีนะฮะแล้วตอนแรกทุกคนแอนตี้หมดเลยเฮ้ยมันอะไรกันมาทำอะไรกันอย่างนี้เสียเวลาอะไรเงี้ยนะฮะจะให้โรงพยาบาลจัดหลิดสปาหลิดคลินิกขึ้นมาก็โดนคณะพยาบาลแอนตี้บอกว่าไม่อนุญาตให้พยาบาลเนี่ยเอาแท่งแก้วสอดเข้าในบางส่วนของร่างกายของคนไข้ก็โดนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยทำนั้นนะบูมมากวันนึง 30-40 คนนะแล้วโอ้โหผู้บริหารเลยเต็มไปหมด VIP people เต็มไปหมดนะฮะวันนึงนะฮะพอผมทำเนี่ยฮะAMGD เนี่ยฮะผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูฮะว่าอันนี้เป็นวิดีโอที่เป็น MGD ไมโบเมียนแกนของผมเองซึ่งเรียนเลยว่าเยินนะฮะอาจารย์ทุกท่านลองดูฮะว่ามันเยินยังไงนะฮะตอนแรกที่ทำเนี่ยก็
มีผมก็ไม่ว่าจะเป็น MGD บางคนผมเห็นลิดมาจินมันสกปรกมากใช่ไหมครับก็ทนไม่ไหวเป็นเซลลิดิคอลแดนดรัฟเราก็รู้แล้วมันเป็นแบคทีเรียเป็นสเต็ปนะฮะเราก็ไม่ไหวอะต้องบอกโยดปึ๊บนึงแล้วขอองค์ให้เป็นนอนแล้วผมก็ขัดให้วันนึงก็มีนักธุรกิจท่านนึง10,000,000,000,000ก็บอกว่าคุณหมออย่ามาทำเองเลยเวลาคุณหมอเนี่ยสำคัญคุณหมอลองหาผู้ช่วยมาช่วยทำดิดสปาให้คุณหมอเถอะเพราะว่าคุณหมอควรจะไปตรวจคนไข้ไม่ใช่มานั่งทำดิดสปาแล้วก็มาสครับก็ให้คนไข้อย่างนี้เขาก็กรุณาให้พอยต์นะฮะผมก็เลยได้พอยต์ว่าต่อไปนี้อ้วต้องฝึกน้องรุ่นน้องหรือน้องพยาบาลหรือน้องหมอใครก็ตามมาดูงานก็ต้องจับให้ไปเข้าคลินิกไปทำดิดสปาเห็นไหมฮะว่าไมบุ้มของผมเนี่ยมันเยินมากเลยตรงหัวตาขุ่นมากอย่างนี้ผมให้เยินฮะเกรด3เกรด4เลยนะฮะแล้วเชื่อไหมครับว่าคอนเซปต์ของมาสกินเนี่ยเพิ่งเจอเขาเมื่อ2วีก่อนไปชุมชิคาโก้มาสกินก็ขึ้นพูดเรื่อง MG ไอ้ MT ไมบุ้มเหมือนกันดักเตอร์โพรบิ้งแต่โดยส่วนตัวเนี่ยสำหรับโพรบิ้งผมนะโดยประสบการณ์ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเวิร์กหมายความว่าไม่ได้ทำปุ๊บแล้วแบบว้าวอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้แบบไอเนี้ยเวิร์กนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยผมโดนทำอย่างเงี้ยต้องขอร้องให้น้องพยาบาลเนี่ยเลิกคลินิกแล้วเหนื่อยไหมจ๊ะทำให้พี่หน่อยทุกสองอาทิตย์นะผมทำมา2-3 ปีแล้วแต่ว่าหนักเป็นเบานะฮะเพราะว่าเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะ intraductal pressure หรือ interductal content เนี่ยมัน relief นะฮะมันลดเอาของเสียออกนะเราพบว่าตำรามันบอกว่าเดโมเด็กfollicular lumen มันอยู่ใน eyelash แต่ demodex brevis มันอยู่ใน meibomian gland นะฮะผมก็พยายามเอาคอนเทนต์ของ meibum เนี่ยมาใส่สไลด์ดูแต่ก็ยังไม่เคยเห็น brevis เลยนะฮะเคยเจอแต่ follicular lumen แต่ผมก็ไม่มี follicular lumen นะผมมีแต่ PLMGD แต่ค่อนข้างเยินแต่คิดดูนะฮะบางคนเนี่ยอายุ40-50เกิดมา70ไม่เคยโดน meibum expression เลยสักครั้งพวกนี้จะมีปัญหาคือบางทีเคยเจอไหมครับตรวจคนไข้แล้วคอร์เนียดีมาด้วยอาการไม่สบายตาคนจังเต้ว่าก็ดีนะแต่แอนนอยดิสคอมฟอร์ตรอบๆตาลองซื้อไมโครกราฟีแล้วไปพลิกตรวจดูดิฮะจะเห็นเลยว่าไมโครเมียนแกลนเขาอ่ะมันเสียหายเยอะแล้วลองนวดไมบุ้มให้เขาดิฮะเวลานวดเสร็จเนี่ยอย่างอารมณ์ประมาณเนี้ยฮะนวดเสร็จเนี่ยเขาก็จะโอ้สบายจะกระโดดกอดเลยนะฮะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมจะให้มีคุณพยาบาลจะมาเล่าให้ฟังอันนี้ผมเอาคร่าวนะฮะซึ่งสุดนะฮะว่าอันเนี้ยเราเทรนน้องพยาบาลขึ้นมาอาร์ตของการทำมันเนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะมีคนมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างจริงๆมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็น warm compression นะฮะอาจจะเป็น cold pack hot pack ธรรมดาหรือเป็น commercial นะฮะแล้วก็เป็น meibum expression เป็นสเต็ปที่สองบางคนที่รุนแรงมากก็จะเป็นตามรูปเนี้ยฮะออกมาเป็นหนวดนมข้นหวานบางคนที่เป็นกลางๆหรือเป็นน้อยๆก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วพอเราทำไปเรา follow up กันไปเดือน2เดือน3เดือน6เดือนอย่างน้อย3ถึง6เดือนบอกคนไข้ตั้งแต่วันแรกที่จะทำกันนะฮะแล้วเขาจะใสพอทำครั้งแรกก็ดีขึ้นแล้วเชื่อไหมครับเกินในประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ย 80-90% ขึ้นไปเนี่ย satisfy และ addicted ติดเพราะว่าทำแล้วสบายตานะครับเหมือนไปเฮลแลนด์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วทำเสร็จปุ๊บจับอาบน้ำด้วยนะฮะเราก็จะมีโฟมถ้าคนที่ไม่มีแบคทีเรียไม่มีเดโมเด็กก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฟอกนิดเดียวแต่บางคนนะฮะมีเดโมเด็กเบฟไรติสอันนี้โคตรเรื่องใหญ่เลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในเซกเมนต์ต่อไปนะฮะแล้วอะไรอีกมันทำให้ผมโดนดึงเข้าไปอยู่ในเดโมเด็กเวิลด์โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ถามว่าอยากมันคอนซูมเวลาไหมคอนซูมเวลามากครับมีคนไข้คนหนึ่งฮะพอดีผมหารูปไม่ได้เป็นกุ้งยิง32เม็ดแล้วผมก็จับเขาเนี่ยไปดมยาแล้วก็เจาะกุ้งยิงปรากฏว่าใช้เวลาเจาะกุ้งยิง32เม็ดด้วยการดมยาสลบโดยใช้ไมโครสโคปของต้อกระจกนะฮะผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะเจาะเสร็จแล้วฉีดสเตียรอยด์เข้าไปด้วยหลังจากทำเสร็จปุ๊บคนไข้หายดีเลยวันรุ่งขึ้นปิ๊งเลยแทบจะกระโดดกอดผมเลยฮะแล้วคนไข้ก็มาฟอลลอัพอยู่ครั้ง2ครั้งปรากฏว่าคนไข้คนนี้ก็ลอสไปจริงๆเวลาคนไข้เป็นเบรฟไรติสต้องเป็นเหมือนอาจารย์จักรพงศ์บอกนะฮะเป็นหมาบ้ากัดคนไข้ไม่ปล่อยนัดฟอลลอัพทรีตจนดีขึ้นเลยนะครับก็คือไข้ก็หายไปนะเป็นมะเร็งในสมองก็ไปผ่าตัดนะฮะอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาจริงอีกปีนึงกลับมาได้ก้อน26เม็ดคราวนี้เอาละเราก็เลยก็สงสัยว่าอะไรมันเอ๊ะมันเป็นก็ดูไปดูมาก็จับคนไข้ดูแล้วจับคนไข้ไปทำเงี้ยไปถอนขนตาดูก็ปรากฏว่าเจอเดโมเด็กซ์
กับแบคทีเรียเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังครับว่าอีเดโมเด็กกับแบคทีเรียเนี่ยเวิลด์ของมันเป็นยังไงนะฮะอาจารย์ทุกท่านลองเซิร์ชคำว่าเดโมเด็กเบฟไรติสนะฮะพอกดกลุ่ม Enter ปึ้งเนี่ยเปเปอร์มันจะออกมาเลยนะฮะ139เปเปอร์เมื่อปี2016ผมกดดูปึ้งเนี่ยออกมาประมาณ90เปเปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยลองรีวิวเรื่องเดโมเด็กโอ้โหอ่านสนุกมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันสนุกนะฮะเพราะเราก็ต้องถอนมาตรวจนะฮะถ้าเราเซิร์ชคำว่าเบฟไรติสเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะเจอมัน 1,800 เปเปอร์ถ้า MGD เราก็จะประมาณ900เปเปอร์เพราะฉะนั้นคนตอนนี้ให้ความสำคัญมากนะฮะอินซิเดนต์เนี่ยนะฮะของในตุรกีเนี่ยจับคนไข้365คนที่เป็นตาเคืองตาแห้งเป็นเบฟไรติสมาตรวจเนี่ยเจอเดโมเด็กนะฮะถึง 75% ในกลุ่มคอนโทรลไม่มีอาการเบฟไรติสเจอ 35% นะฮะเป็นฟอริคูลารุ่ม 70-80% เป็นเดวิดแค่เกือบ 1% เท่านั้นเองเป็นผสมกันประมาณ 27% แล้วทำไมถึงต้องถ่ายรูปให้คนไข้ดูจริงๆก็บางคนผมคอลีกผมบางท่านก็บอกว่านอนเซนมากเลยอยู่มานั่งดูเดโมเด็กมีคอลีกผมคนนึงบอกดูแดกทุกคนเลยเดโมเด็กก็มันเป็นทุกคนนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีสมมติคนไข้คนนึงเป็นซีเวียร์ดรายอายแล้วมีเดโมเด็กแล้วไม่ได้แดกเขาตั้งแต่อายุ20นะฮะแล้วคนไข้คนนั้นลอสไปนะฮะจนถึงอายุ60ก็ลอสเสียเวลา40ปีในการทรีตเดโมเด็กผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องตาแห้งมันจะเหมือนต้อหินนะต้อหินรักษาเพื่อตาไม่บอดแต่ตาแห้งรักษาเพื่อให้ไม่เคืองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตในการทำคอมพิวเตอร์ในการเล่น iPad iPhone นะครับแล้วก็ในการทำงานเพราะว่าผมเคยตาแห้งมากๆผ่าตัดปีนึงครับผมเส้นเลือดฝอยแตกมีปีที่แล้วแตก3หนเพราะว่า MGD มันเยินคราวนี้เราจะถ่ายรูปยังไงฮะก็มีโฟโตกราฟีก็มีไดเรกกับไมโครสโคปิกอันนี้เราจะให้ดูครับว่าจริงๆทุกท่านทำได้ทุกท่านที่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีดิจิตอลสลิดแลมกันทุกท่านแล้วนะฮะทุกโรงพยาบาลนะฮะเราก็หลีดให้แห้งเลยนะฮะอย่าให้เปียกน้ำตาไว้แห้งแล้วก็ซื้อฟอร์เซปดีๆนะฮะฟอร์เซปที่ดีเนี่ยไม่ใช่จิวเวลเลอร์มันคมถอนแล้วขาดต้องเป็นฟอร์เซปอิพิเลชันโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็กราฟเนี่ยนะฮะแล้วก็บิดหมุน360องศาแล้วก็ถอนออกมาเห็นไหมเห็นตัวไหมฮะเห็นหางไหมอย่างเงี้ยจากประสบการณ์นะฮะบอกได้เลยว่าประมาณ16ตัวนะฮะบางคนนะฮะผมถอนมาเนี่ยเจอมากที่สุดนะ22ตัวต่อเส้นผู้หญิงคุณยายอายุ780นะฮะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเนี้ยถ้าเราไม่ทรีตอันนี้นะฮะอินซิเดนต์เนี่ยนะอายุ30อายุเด็กๆเนี่ยนะเจอ 30% ในห้องเนี้ยฮะนับมาเลยนะฮะประชาชนทั่วไปเดินตลาดโต้รุ่งเนี่ยเจอ54-64%คนที่บ้านเราอายุเกิน60ปีเจอ 70%นะฮะคนอายุเกิน70ปีเจอ 95-100% นี้อินซิเดนต์ในอเมริกาแล้วเราก็เอาแขนเราเนี่ยนะฮะตั้งไว้บนโต๊ะเหมือนขาตั้งกล้องแล้วก็จับโฟร์เซปให้นิ่งแล้วก็ถือสลิดแลมแล้วก็กดปุ่มถ่ายรูปปึ้งเราก็ได้นี้ละถ้าเราไม่มีเซตติ้งที่แบบอยากจะนี่เราก็แค่นี้ไดแอกโนซิสแล้วก็ถ่ายรูปบอกง่ายละนี่ไงแล้วก็ไปโหลดรูปไอ้ตัวเดโมเด็กใน YouTube มาแล้วก็เปิดวิดีโอให้ง่ายดูแค่นั้นก็ได้ awareness ในระดับนึงนะฮะแต่ถ้าเราอยากจะได้ awareness มากกว่านั้นนะฮะอยากให้ impact อยากให้คนไข้เนี่ยกลับไปทำมากกว่านั้นเราหวังดีกับคนไข้นะครับเราก็ทำแบบนี้ครับก็มีจอประมาณ7จอในห้องออฟฟิศผมนะฮะอันนี้คือออฟฟิศที่เบอร์1ของผมฮะอันนี้ออฟฟิศเบอร์2นะฮะทุกออฟฟิศเนี่ยผมมีอันนี้ฮะก็โชคดีฮะหมอดาวก็ซื้อไอ้ Digital Slit Lamp ให้ราคาหมื่นกว่าบาทเองซื้อในเนี่ยแหละอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วเขาก็มาส่งให้ที่บ้านแล้วก็ต่อออกจอเงี้ยฮะแค่นี้เองง่ายเสียตังค์หมื่นกว่าบาทเองนะครับถ้าใครมีคลินิกแล้วอยากให้คลินิก private practice ตอนเย็นที่อาจารย์ทำคลินิกกันตอนเย็นคนไข้แน่นมากเลยนะจนรับไม่ไหวเนี่ยซื้ออันนี้เลยนะฮะแล้วคนไข้จะกลับมานะฮะด็อกเตอร์คนหนึ่งที่เขาคิดเรื่องเบฟเอ็กเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเบฟเอ็กตอนสุดท้ายนะฮะเวลาถ่ายเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยครับก็จะถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ไดแอกโนซิสจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากก็เป็นรูปแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอมั่งอัดให้เขาดูมั่งแล้วก็เอาไปใช้สอนเสริมอะไรได้พอได้สไลด์มาเสร็จปุ๊บนะฮะก็เหมือนเราเรียนตอนไบโอเคมหรือเรียนตอนนักศึกษาแพทย์ปี1 2 3เนี่ยก็เอามาใส่ก็จะใส่น้ำธรรมดาก็ได้นะครับหรือบางคนใส่ KOH บางคนผมเคยเอาแอลกอฮอล์มาใส่ดิ้นเลย
นะฮะบางคนก็เอา pure 100% tree tree oil มาใส่ถ้าเอา 100% tree tree oil มาใส่นะฮะมันจะ freeze เหมือนโดนน้ำต้มสุกเลยอ่ะมันจะไม่ขยับเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใส่น้ำธรรมดาจะเป็นอย่างเงี้ยฮะก็เอา cover seed อันนี้เราใส่น้ำธรรมดานะครับพอใส่น้ำธรรมดาปุ๊บนะฮะนะฮะนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ดูเนี่ยนะฮะเราก็จะเจอฮะเจอความจริงนะฮะอันนี้เป็นเซตติ้งที่อันนี้ทำมาตั้งนานแล้วฮะดูมา 4-5 ปีแล้วพอเราเอาไปใส่นะครับเราก็เนี่ยแล้วเราก็มาดูนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเงี้ยครับเป็นตัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่านี่นะหัวนะนี่หางนะนี่ขานะอะไรเงี้ยฮะคนไข้ก็จะชอบเอากล้องมาถ่ายแล้วก็ไปให้ญาติดูหรือไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียบ้างนะฮะแล้วคราวนี้ก็จะมากันทั้งบ้านเลยนะฮะมาตรวจกันทั้งบ้านเลยคือถ้าอาจารย์ไม่อยากจะให้เหนื่อยในคลินิกตัวเองก็อย่าไปแตะเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดอยากเหนื่อยเนี่ยนะแตะเลยรับรองเหนื่อยแน่นอนนะครับแล้วบางทีเนี่ยผมเคยไปประชุมที่ฝรั่งเศสก็คุยกับคุณหมอท่านนึงเป็นหมอตาแห้งฝรั่งเศสก็ถามว่าอาจารย์ดร.ดูเดโมเด็กหรือเปล่าผมก็สงสัยอยากรู้ไอเดียเขาบอกไอก็เคยดูแต่ตอนหลังไอไม่ดูละเพราะว่ามันเสียเวลาถ้าไอปุ๊บเฉลนเข้าไปเนี่ยไอบวกอีก15นาทีเลยแต่ว่าอะไรครับแต่ผมก็ยังฟังคำอาจารย์จักรพงศ์ที่สอนอยู่ว่าให้เป็นหมากัดแล้วไม่ปล่อยนะฮะก็คือก็ยอมบางทีตรวจคนไข้มี private hospital ที่หนึ่งที่ผมเคยตรวจวันละ40 case per day แล้วผมต้องพูดเรื่องเดียวกันนะประมาณ26ครั้งต่อวันจริงๆเหนื่อยก็เหนื่อยนะฮะแต่ว่ามันเป็นคุณภาพการรักษานะครับพอเราตรวจปุ๊บเนี่ยอันนี้คือรูปที่เราคนไข้ไปทำ lid scrub แล้วนะฮะเห็นไหมฮะว่าเวลาเราทำ lid scrub ดีๆแล้วเนี่ยมันยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันไม่หมดยังไงนี่คือคนไข้ที่ลำดิดไฮยีนทรีทเมนต์ไปประมาณ30วินาทีที่แล้วเราก็เอามาตรวจอีกเห็นไหมฮะว่าเดโมเด็กเนี่ยมันอยู่ในรากมันอยู่ในแฮร์ฟอริเคิลนะฮะมันไม่ตายฮะมันอยู่แล้วมันไม่หมดแล้วมันก็จะมาอีกถ้าทำครั้งเดียวไม่จบต้องทำเหมือนอาบน้ำแปรงฟันคนไข้มาตรวจชอบถามว่าคุณหมอฉันก็สะอาดบางทีก็มาโกรธผมว่าผมได้แอกก็มาโกรธว่าทำไมฉันเป็นเพราะฉันสะอาดนะฮะผมก็บอกเมคอินช็อตเลยบอกว่าคุณป้าถูจักรแร้ทุกวันหรือเปล่าสระผมทุกวันหรือเปล่าแล้วป้าเคยสระขนตาดีๆทุกวันไหมจบเลยงั้นเงียบเลยคุณแค่ก็แล้วก็เข้าใจนะฮะ make in shot เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรครับเพราะ life cycle ของเดโมเด็กมันเป็นอย่างนี้นะฮะดูรูปอันนี้นะครับอันล่างก็จะเห็นว่ามันออกไข่มาเนี่ยมันอยู่3สัปดาห์ก็ตายพอมันออกไข่มานี่คือโอวุ่มที่จะแปลงร่างไปประมาณ60ชั่วโมงก็จะเป็นลาวานะฮะหลังจากลาว่าเป็นอีกสัก38ชั่วโมงก็จะเป็นโปรโตนิมอันนี้คือโปรโตนิมอีกสักพักนึงก็จะกลายเป็นนิมอีกสักพักนึงประมาณ60ชั่วโมงก็จะกลายเป็นอดัลพวกนี้มันจะอยู่3สัปดาห์แล้วก็ตายพอตายปุ๊บมันก็จะอยู่ในแฮร์ฟอริเคิลนะครับแล้วก็เป็นอดัลมันก็อย่างเงี้ยฮะคานไปคานมานะครับแล้วมันก็อยู่ไปมันก็ตายมันก็อยู่ในเนี้ยตัวเมียเนี่ยฮะมันอยู่ตรงนี้นะฮะตัวผู้มันอยู่ข้างบนคลานอยู่ตามลิดมาจินแล้วก็คอยส่องหาตัวเมียพอตอนกลางคืนเนี่ยตัวเมียนะฮะมันก็คานออกมาใครที่คันตาตอนกลางคืนเนี่ยก็คือตัวเมียมันคานออกมาเจอตัวผู้แล้วก็ผสมพันธุ์กันตอนที่เราคันนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะเปเปอร์เขาเขียนนะแล้วมันก็การที่เราทำดิดไฮยีนทรีทเมนต์เนี่ยเป็นการเราเมคานิคอลไอ้ตรงนี้ออกไปแต่ไม่หมดนะเพราะอะไรเพราะอยู่ข้างใต้บางคนเนี่ยผมให้ฟอกมาทำดิดสปาทุกอาทิตย์เลยถ้าคนอยากหายแล้วคนไข้ที่เอดูเคทนะฮะเขาจะมาทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ประเมินกันที่1เดือนเป็นดีลนะถ้าเดือนหนึ่งไม่หายหมอจะขอจับกินยาฆ่าพยาธิเป็นเซิร์ชเปเปอร์ของไอเวอร์เมกตินกับเมโทรนิโซนนะฮะกิน2สัปดาห์ลดเชื้อได้ 70% แต่ต้องระวังไซด์เอฟเฟคของ GI นะฮะเพราะถ้าเกิดเราไม่ทรีตเบฟไรติสเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ในที่สุดจริงๆแล้วเบฟไรติสหรือเดโมเด็กเนี่ยเราเจอมาตั้งแต่ปีนะฮะ1982โดยโอเว่นนะฮะโดยเฮนเล่แล้วโอเว่นมาบัญญัติคำว่าเป็นฟอริคูลารุ่มต่อมาอักบูลาโตว่าเนี่ยมาเดรกเบลวิชตอนหลังซึ่งมันเจอมา177ปีนะฮะแต่หมอตาเราเนี่ยตื่นตัวตื่นตูมกันทั้งโรคเนี่ยหลังจากปี2008 2000ผมว่าไม่ใช่2008ยังไม่ตื่นตูมไปปี2015นี่แหละที่จะตื่นตูมกันแล้วผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นหนึ่งในสแตนดาร์ดในการตรวจตาที่เราต้องตรวจนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีปากมันมีขามันเป็นตัวเป็นทรานสพาเรนต์มันมีอวัยวะช่องปากทางเดียวแล้วก็ก้นก็เป็นรูเดียวกันกินเข้าไปย่อยๆๆๆขย้อนออกมาแล้วก็ของเสียก็ตกอยู่ในแฮร์ฟอริเคิลอยู่3สัปดาห์ก็ตายร่างกายก็เมลก็เ
เป็นเดบริเป็นเหมือนซอมบี้ฮะลูกมันที่ออกมาวันละ30ฟองก็ไข่ออกมาก็กินแม่มันกินพ่อมันนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นโครนิกอินฟลามเมชั่นอินฟลามาตอรี่เซลล์ก็ออกมาในตัวมันเห็นดึกๆๆๆเป็นแบซิลัสโอลิโลเนียสซึ่งเป็นโคพาโทเจนซึ่งอยู่ในตัวเดโมเด็กเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการที่สาเหตุมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือลิดไฮยีนทำไมไอ้ MGD Workshop หรือ Deals เนี่ยเขาถึงบอกว่ามันซูเปอร์สำคัญนะครับแล้วถ้าเกิดสามารถซื้อไอ้ดิจิทัลที่คลินิกได้นะครับแล้วทำให้คนไข้มี awareness อย่างนี้ได้เนี่ยร้อยทั้งร้อยยอมทำนะฮะแล้วจะดีขึ้นโดยมีอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะคราวนี้มาดูฮะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเด็กมันก็เจอเยอะนะฮะแล้วก็ไอ้นี้คือไอ้ตัวนี้คือตัวเบรวิสตัวเบรวิสเนี่ยผมเจอไม่บ่อยฮะผมว่า 1-2% นั่นเองซึ่งเป็นเซนสายพันธุ์หางสั้นนะฮะนะฮะแล้วก็การดูเดโมเด็กเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ลด operation volume ของผมอย่าง significantly แต่ว่ามันก็ consume เวลาผมเยอะด้วยแล้วก็ซุปเปอร์เหนื่อยจริงๆฮะแต่ข้อดีคือ ophthalmology care ของผมเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะเพิ่ม certification ลดเรื่องฟ้องร้องนะฮะแล้วในที่สุด eventually นะฮะคนไข้ผมก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีต่อเพื่อนร่วมงานผมเกิด career ให้เพื่อนร่วมงานผมเกิดดีกับ office ผมนะครับถ้าเราจะ optimize treatment เนี่ยฮะก็มีคุณหมออเมริกันหัวใสเนี่ยชื่อดร. ไลนัสเนี่ยเขาก็คิดไอ้ตัวเบฟเอ็กซ์ขึ้นมานะฮะคือเราฟอกเองเนี่ยที่บ้านเนี่ยฮะยังไงก็ไม่เกี่ยงจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะไม่มีพรับบิชอะไรทั้งสิ้นนะฮะฟอกเอาไอ้คอมเมอร์เชียลไปฟอกเนี่ยดีประมาณ 50% อย่างมากก็ 60% ถ้าจะให้ดีอีกอย่างนึงนะครับก็ใช้แผ่นๆๆให้มีแมคานิคอลแต่ขนตาเราอ่ะมันมีแถวหน้ากับแถวหลังคนไข้ฟอกเองฮะได้แค่เพราะแถวหน้าอีกหน่อยจันกลับไปนะฮะแล้วลองพลิกลิดแล้วดูไอ้ตรงแถวหลังที่มันติดมาจิ้งใกล้ๆ MC junction เนี่ยมันไม่หมดจริงๆอย่างรูปเมื่อกี้ที่เราถอนนะฮะแล้วการที่มันมีอันเนี้ยเป็นหัวกรอเนี่ยอารมณ์ประมาณกรอตัวไรอะฮะเหมือนกรอหินปูนที่ฟันอะคนไข้มาถามว่าก็เป็นยังไงมันก็เหมือนกรอหินปูนนั่นแหละมากรอที่ละครั้งหรือเดือนละ2ครั้งนะฮะแล้วแต่คนไข้จะต้องแปรงฟันเองที่บ้านด้วยนะอะไรเงี้ยก็หลีดไฮยีนก็เหมือนกันก็ต้องตำที่บ้านแต่จากประสบการณ์ของผมการทำแบบนี้เนี่ยมันเร็วขึ้นเชื้อมันหมดเร็วขึ้นเพราะเราลดวอลลุ่มโหลดของมันเป็นเมคานิคอลเบรกิ่งไอตัวสปองเนี่ยฮะมันปั่นกระจุยเลยมันเอาหมดเลยส่วนไอสารทรีทรีออยล์ที่คิดโดยพับบิชโดยดร.เซงซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์พินที่อยู่ที่ฟลอริดาเนี่ยนะฮะก็ผลิตโฟมขึ้นมาแล้วก็มีทรีทรีออยล์ข้างในเนี่ยเราเชื่อว่า TT oil เนี่ยมันไป irritate ตัว Demodex ฮะแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียแล้วฆ่าเชื้อราซึ่ง TT oil เนี่ยจริงๆมันอยู่ในออสเตรเลียวันหนึ่งกัปตันคุกเนี่ยเดินทางจากยุโรปเนี่ยค้นพบโลก explore the world แล้วก็ไปจอดเรือที่ออสเตรเลียก็เห็นชาวออริจินเนี่ยนะเอาไอ้ TT oil เนี่ยมารักษาโรคต่างๆเต็มไปหมดกัปตันคุกก็จิกออกมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าทรีทรีแล้วก็เอากลับไปยุโรปแต่ก็ปลูกไม่ขึ้นเพราะมันชอบดินที่ออสเตรเลียมันออสเตรเลียก็เลยส่งออกทรีทรีออยล์ไอ้ทรีทรีออยล์เนี่ยฮะมันทำให้ลดการผสมพันธุ์แล้วมันก็ทำให้มันอิริเตตตัวไรถ้าเราใส่ทรีทรีออยล์ 100% ไปในสไลด์ที่เราถอนมานะครับมันจะตายทันทีแต่เราไม่สามารถใส่ 100% ได้นะฮะที่ตามันจะแสบเบิร์นมากเลยนะฮะเขาก็เลยไดรูทได้แค่ 5% เท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ตายนะเคยเอามาไอ้ 5% เนี่ยมาใส่ที่แต่มันตั้ง150นาทียังไม่ตายเลยแต่มันลบมันไปทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วไอ้ตัวเมียที่นอนอยู่ข้างล่างฮะมันคายออกมาข้างบนฮะแล้วมันก็ทำให้เราสครับบิ้งก็จะออกไปได้มีคนหมดนั่นแล้วนะฮะมีคนตั้งใจแล้วคน educated คนไข้นะครับแล้วก็หมดได้แล้วก็ตาแห้งดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของการทำถ้าใครมีนะฮะมันด้ามนึงก็ประมาณแสนกว่าบาทเองนะฮะผมก็ไม่มีตอนนั้นปี2016ก็ไปประชุมที่อเมริกาที่ชิคาโก้ตังก็ไม่มีฮะแต่ว่ารู้ว่ามันน่าจะมีประโยชน์หมอที่อเมริกาอุ้ยแย่งไปที่บูธแย่งกันซื้ออย่างไรผมก็แย่งมาได้อันนึงแล้วก็ใช้นะคุ้มละนะฮะเอาไปฟอกให้คุณพ่อคุณแม่คุ้มละผมคิดแค่นั้นก็คุ้มละนะฮะแล้วฟอกให้คนไข้ยิ่งคุ้มใหญ่เลยนะฮะเพราะคุณพ่อคุณแม่ผมก็เป็นนะเพราะว่าท่านเกิน70ขวบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟอกเนี่ยผมเชื่อว่าในประสบการณ์ผมมันทำให้เร็วกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่านะฮะทำให้ตัว eradicate ตัวไรได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ study เนี่ยหลังปี2012เนี่ยฮะเราก็พูดถึงการเอา TT oil เข้ามาเนี่ยนะฮะเราก็มีเปเปอร์ที่บอกว่า
มันช่วยนะมันช่วยทำให้วอลลุ่มของตัวไรเนี่ยน้อยลงดังนั้นช่วงแรกเมืองไทยเราก็มีออคูซอฟนะฮะก็มีประโยชน์มากเราก็มีประสบการณ์เลิร์นอะลอตจากตัวตรงเนี้ยแล้วก็มีตัวออคูซอฟพลัสนะฮะถ้าตัวนี้ก็เป็นตัวสเตรนจ์ของตัวออคูซอฟซึ่งเป็นแบบสเตรนจ์ฟอร์มูลาของเขาแล้วมันก็มีอุสนะฮะเป็นสูตรอุสก็คือมันมี GT oil อยู่ข้างในในโลกนี้ในอเมริกาที่ดังๆเนี่ยมี2อันนะฮะคือออคูซอฟอุสกับคิดละเด็กแต่ว่าของเมืองไทยนะฮะเราก็มีโอกาสนะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะไปคิดทำอะไรนะฮะแต่ว่าเนื่องจากการที่ดูคนไข้แล้วมันอึดอัดว่าไม่มีใช้ในเมืองไทยสักทีนะครับแล้วพอดีไปเรียนบริหารนะแล้วก็เจอพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นเภสัช PhD ทางด้านเภสัชเป็นเจ้าของโรงงานที่สร้างผลิตยาก็ถามว่าพี่ให้คอนเซปต์ไปนะฮะแล้วผมก็มีพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งนะฮะดร.พรชัยอยู่ที่นี่ด้วยนะครับท่านก็เป็น PhD ทางด้านมาร์เก็ตติ้งก็เลยมาคิดกันว่ามันน่าจะทำอันนี้มาทำให้ช่วยคนได้นะแล้วก็มันน่าจะทำให้ eradicate ไอ้ตัวนี้ได้เพราะเราตัดวงจรการอักเสบมันนะฮะแต่ถ้าฟอกอย่างเดียวบางทีไม่หมดนะครับบางทีต้องมีตัวช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเนี่ยได้ผลิตออกมานะฮะไอ้ตัวเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยมี TT oil มีสาร surfactant ที่มันเป็น surfactant ไปทำความสะอาดซึ่งมันทำมาจากข้าวเป็นออร์แกนิกแล้วก็มีทำให้ชุ่มชื้นเป็น warm hustle นะครับทำให้ลดรอยคล้ำต่างๆนะครับแล้วก็มี aloe vera ทำให้เกิดความชุ่มชื้นพวกนี้มันก็เป็นทฤษฎีนะครับแต่ว่าจะใช้ยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ให้ดิทไฮยีนดีๆแล้วกันแล้วก็ mechanical breaking ด้วยยังไงก็กำไรนะครับนะฮะงั้นพาร์ทต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ผมพาร์ทแรกก็จะจบละนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตนะครับถ้าเกิดพี่ๆน้องๆมีโอกาสได้ดูนะฮะลองดึงตัวเองเข้ามาใน Demodex World หรือว่า Blepharitis World เนี่ยฮะโอ้โหมันจะสนุกมากเลยแล้วดูไปอ่านหนังสือไปด้วยนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตtransfer ไปพาร์ทที่2นะฮะพาร์ทที่2เนี่ยนะฮะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผมนะฮะคุณวิมลรัตน์นะครับนะครับสุขใสคุณวิมลรัตน์เนี่ยเป็นพยาบาลนะฮะจบจากเซนต์หลุยส์แล้วก็มา practice ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะฮะแต่เป็นคนเก่งฮะก็คือเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะฮะก็มาช่วยร่วมงานกันคุณวิมลรัตน์จะมาพูดเรื่องเครื่องมือตัวลิปรีวิวนะฮะเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอทุกท่านนะคะที่อยู่ที่ห้องตรงนี้นะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์ณัฐวุฒิด้วยค่ะที่ให้โอกาสมาพูดในวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของ Art of Blepharitis Treatment ค่ะว่าเป็นยังไงหลังจากที่เราออกมาจาก Demodex World แล้วเราจะมาดูเครื่องมือค่ะว่ามีเครื่องมือตัวไหนบ้างที่จะช่วยเราในการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาคนไข้นะคะต้องบอกกันเลยค่ะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นโรคของ Blepharitis เหมือนกันมีเรื่องของเปลือกตาอักเสบเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ได้ดูคนไข้หลายคนค่ะที่เป็น Blepharitis อยู่ในคลินิกของคุณหมอณัฐวุฒิเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็น Blepharitis เปลือกตาอักเสบแต่ว่าเขาไม่เห็นภาพว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็คุณหมอเนี่ยเขาก็เลยจับคนไข้ค่ะดึงตัวเดโมเด็กออกมาแล้วก็เดโมเด็กก็โบกมือทักทายทุกคนค่ะแบบสวัสดีค่ะชาวโลกในลักษณะแบบนั้นคนไข้ก็จะโอ้ Amazing ว่าเออนี่นะฉันน่ะเป็นตัวอะไรที่ขนตาจริงๆจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาค่ะที่พูดมาทั้งหมดก็คือเราจะบอกว่าคนไข้เนี่ยเขาชอบที่จะเห็นภาพมากกว่าค่ะว่าเขาเป็นในสิ่งที่คุณหมอบอกจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องของ Blepharitis นะคะหรือเรื่องเปลือกตาอักเสบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นโรคที่คุณหมอทุกท่านนะคะดูแลคนไข้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอาจจะมิสคอนเซปต์บางอย่างว่าเราดูคนไข้ไม่ถึงตรงจุดไหนหรือเปล่านะคะพาร์ทที่ผ่านมาของคุณหมอณัฐวุฒิเนี่ยก็จะช่วยให้คุณหมอทุกท่านนะคะนำความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้นะคะให้มากขึ้นในเรื่องของการวินิจฉัยอะค่ะถ้าเราสามารถที่จะวินิจฉัยได้ถูกต้องตั้งแต่แรกอะนะคะมันก็จะนำไปสู่การวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและรอบคอบสำหรับคนไข้เราอีกทีนึงอะค่ะในปัจจุบันค่ะเครื่องมือต่างๆที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยคนไข้เนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นเนี่ยนะคะตัวBlepharitisค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของเขาคุณหมอก็ต้องรู้กันว่าคนไข้ของเราเนี่ยเกิดBlepharitisจากสาเหตุอะไรกันแน่มันก็จะมีไซเคิลของการเกิดBlepharitisอะค่ะคือเรื่องของตาแห้งคือเรื่องของการที่คนไข้เป็น MGD dysfunction นะคะตามไซเคิลนี้เลยถ้าคนไข้
เริ่มเป็นเบฟไรติสแล้วเราก็จะคิดแล้วค่ะว่าอ๋อคนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องของตาแห้งร่วมด้วยหรือว่า MGD ร่วมด้วยนั่นเองนะคะตัวเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันค่ะที่จะเข้ามาช่วยเราในการวินิจฉัยเรื่องของเบฟไรติสอะค่ะตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของลิปิดวิวตัวลิปิดวิวเนี่ยค่ะก็จะมีฟังก์ชันหลายแบบมากเลยค่ะที่จะช่วยวินิจฉัยเรื่องของเปลือกตาอักเสบให้ดีขึ้นนะคะมาดูในหมดจริงๆแล้วฟังก์ชันของเขาเนี่ยทำได้หลายแบบค่ะก็คือในเรื่องของโทษทีค่ะในเรื่องของการดูคุณภาพน้ำตาของคนไข้นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการดูโครงสร้างออบสตรักของตัว MG แกลนนะคะรวมไปถึงดูในเรื่องของภาวะหลับตาไม่สนิทของคนไข้อะค่ะเดี๋ยวเราจะดูทีละพาร์ทดูทีละขั้นตอนค่ะว่าขั้นตอนต่างๆพาร์ทต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์ในการวินิจฉัยให้คุณหมอแต่ละท่านยังไงนะคะในพาร์ทแรกค่ะที่เราจะพูดถึงในประโยชน์ของตัว Lipid View เนี่ยก็คือการดูระดับน้ำตาคุณภาพน้ำตาของคนไข้แต่ละคนเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะเห็นว่าทั้ง2ภาพค่ะทั้งซ้ายขวาเนี่ยเวลาที่เราให้คนไข้ทำเทสออกมาสีมันจะค่อนข้างต่างกันซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะเกิดจากการหักเหของแสงที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าค่ายิ่งสูงเนี่ยคุณหมอจะเห็นว่าสีมันจะออกเป็นแบบสีเหลืองทองๆแต่ว่าพอถ่ายภาพออกมาค่ะแล้วก็สีจะออกเป็นแบบสีเทาๆอันนี้ก็คือค่าต่ำเนาะเวลาที่เราแปรผลให้กับคนไข้อะค่ะเราก็จะเทียบกับตัวพารามิเตอร์ที่อยู่ด้านข้างนะคะค่ายิ่งสูงยิ่งดีค่ะค่ายิ่งต่ำก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะเป็น MGD มากขึ้นนะคะเวลาที่เราบอกคนไข้ค่ะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับคนไข้มาทำเครื่องลิปิดวิวค่ะเพื่อที่จะดูคุณภาพน้ำตาของเขาพอได้ตัวเลขด้านล่างออกมาค่ะเราก็จะบอกคนไข้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำได้มากกว่าสกอร์มากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นในเรื่องของ MGD น้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำแล้วค่าตัวเลขเนี่ยมันอ่านมาว่าเออน้อยกว่า60ละน้อยกว่า40ละโอกาสในการเป็น MGD ของคุณน่ะก็จะมากขึ้นค่ะแต่ในกรณีที่เราได้คะแนนพอยต์มากกว่า60เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนไข้คนนั้นจะไม่เป็น MGD นะคะเราจะไปเขียนกันอีกทีในเรื่องของการสแกนดูตัวstructure ของไมโมเมนต์แกนอีกทีค่ะซึ่งตัว Lipid View จะช่วยเราในโหมดนี้ได้ด้วยนะคะในพาร์ทที่2ค่ะที่ตัว Lipid View จะสามารถทำได้นะคะก็จะเป็นการดูในเรื่องของการหลับตาของคนไข้ว่ามีการหลับตาสนิทหรือเปล่าในคนไข้คนนี้เดิมทีเวลาที่เราตรวจในเรื่องของตาแห้งให้กับคนไข้ค่ะคุณหมอก็จะแบบคนไข้เนี่ยเป็นตาแห้งจากสาเหตุอะไรกันแน่สาเหตุเนี้ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่คุณหมอทุกท่านอาจจะ loss ในเรื่องของการบอกคนไข้ไปค่ะว่าเนี่ยการที่คุณหลับตาไม่สนิทเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุนึงที่ทําให้เกิดเรื่องของตาแห้งได้ด้วยนะคะตัวฟังก์ชันนี้ค่ะจะช่วยรีมายคุณหมอค่ะว่าคนไข้คนนี้หลับตาไม่สนิทซึ่งมันจะเป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดตาแห้งได้ค่ะปกติแล้วค่ะเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าตัวออยล์ที่สร้างมาจากตัวต่อม MG เนี่ยเขาจะหลั่งออกมาได้ต่อเมื่อมีการปิดตาสนิทก็คือเปลือกตาบนกับเปลือกตาล่างแนบกันสนิทใช่ไหมคะถ้าในกรณีที่คนไข้เขามีพฤติกรรมในการหลับตาไม่สนิทกับพริบตาแค่ครึ่งเดียวมันก็จะทำให้ต่อมไขมันนะคะที่สร้างอยู่ใน MG เนี่ยไม่หลั่งออกมาตามที่มันควรจะเป็นนะคะตัวนี้ค่ะจะเห็นว่าพอมันไม่หลั่งปุ๊บมันก็จะเกิดการ obstruction อยู่ในเซลล์ต่างๆอะค่ะบริเวณตรง MG อะค่ะทำให้เกิดการ inflame ต่อมมันก็จะ atrophy แล้วก็ตายไปในที่สุดเนี่ยนะคะตัวนี้ฟังก์ชันนี้จะเห็นว่ามันเป็นการรีมายคนไข้ค่ะว่าแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่เรื่องกระพริบตาเนี่ยก็มีความสำคัญกับการรักษาดูแลตัวเองด้วยในเรื่องของตาแห้งแล้วก็ MGD ค่ะตัวฟังก์ชันเนี่ยเขาก็จะมีแอเรียสีเหลืองๆอะค่ะสีเหลี่ยมแบบนี้โชว์ขึ้นมาค่ะว่าตรงไหนบริเวณไหนที่คนไข้หลับตาไม่สนิทนะคะส่วนโหมดถัดมาค่ะที่ตัว Lipid View จะสามารถทำได้ค่ะก็คือการทำสแกนดูสตรัคเจอร์ของ MG ไมโมเมียนแกลนนะคะปกติคุณหมอณทูตบอกเราค่ะว่าต่อมที่มีความสมบูรณ์เนี่ยเขาจะเรียงตัวกันอย่างสวยงามแบบนี้ค่ะทั้งเปลือกตาด้านบนแล้วก็เปลือกตาด้านล่างนะคะโดยท่อเนี่ยเขาก็จะเรียงตัวเป็นแนวยาวแล้วก็อ้วนๆป้องๆแบบนี้เนาะ
แต่ในคนไข้ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มมีอาการ MG และการทำตรงนี้ค่ะมีความสำคัญที่จะบ่งบอกเขาว่าเออเนี่ยค่ะโชว์ภาพให้คุณเห็นชัดๆไปเลยค่ะว่าคุณน่ะเป็น MGD จริงๆนะมีในเรื่องของ Grand Drop Out ตรงนี้ที่เกิดขึ้นมีในเรื่องของท่อที่มันขาดหรือว่าคดงอนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าจริงๆเราถ่ายหน้าสลิตแลมได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ละเอียดตัว Lipid View ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญค่ะที่จะทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถจะวินิจฉัยได้ว่าคนไข้เป็น MGD แล้วก็โครงสร้างท่อไขมันต่อมไขมันของเขาเนี่ยลักษณะแบบไหนนะคะตัว Lipid View เนี่ยเขาจะมีโหมดตัวนึงอะค่ะเรียกว่าตัวเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะเขาจะมีอันนี้คือการถ่ายภาพไมโมเมนต์การแบบปกตินะคะซึ่งมันจะคล้ายคลึงกับการที่คุณหมอเนี่ยถ่ายภาพตรงหน้าสลิตแลมที่ห้องตรวจนะคะแต่ว่าตัว Lipid View เขาจะเพิ่มโหมดพิเศษเข้ามาค่ะเขาเรียกว่า Tan Illuminator ตัวเนี้ยเวลาเราสแกนไปปุ๊บจะเห็นว่าภาพท่อเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆเนาะซึ่งมันจะดูในเรื่องของต่อม MG ที่มีในเรื่องของ dilation ได้ง่ายนะคะอย่างเช่นถ้าคนไข้แบบดูแลลักษณะคนไข้คนนี้เป็น MGD แน่นอนเราก็จะส่งไปละทำลิปิดบิลดูโครงสร้างดูรูเปิดว่าท่อ MG ของคนไข้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างถ้าเราสแกนละด้วยตัวทานอิลูมิเนเตอร์ค่ะแล้วเห็นว่ามันเริ่มเกิดไดเลชันขึ้นเราก็อาจจะส่งคนไข้เข้าไปทรีทเมนต์นึงค่ะที่เรียกว่าไอริสปาตรงนี้จะมีประโยชน์กับเนิร์สที่ทำไอริสปามากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่มันมี dilation นะคะมันก็แปลว่าเวลาที่ nurse กดมันจะต้องออกเวลาที่คนไข้กดไขมันแล้วมันออกไปมากๆค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกสบายตาการรักษาการวินิจฉัยเรื่องของ MGD อะค่ะมันตรงไปตรงมาถ้าคนไข้มีไขมันอยู่ในท่อแล้วเรากดออกได้คนไข้ทราบว่าท่อลักษณะของเขาเป็นแบบไหนอะค่ะความเข้าใจในการดูแลตัวเองก็จะมากขึ้นอันนี้ค่ะจะเป็นวิดีโอในการสาธิตเรื่องของการทำนะคะตัวโหมดที่พิเศษตะกี้ที่บอกคือทานอิลูมิเนเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีตัวช่วยค่ะคือเป็นตัวเครื่องนะคะที่ปล่อยแสงคลื่นของอินฟราเรดเนี่ยเข้าไปที่เปลือกตาด้านล่างอะค่ะร่วมกับใช้แสงของในเครื่องลูมิเนเตอร์ค่ะลักษณะแบบนี้แนบเครื่องที่ปล่อยรังสีเข้าไปนะคะเสร็จปุ๊บพอเราถ่ายภาพแสงมันก็จะภาพมันก็จะไปโชว์ที่หน้าจอค่ะว่าลักษณะโครงสร้าง structure ของ MG คนไข้เป็นยังไงบ้างมีออฟซักไหมมีดรอปเอาท์ไหมเป็นต้นนะคะส่วนด้านบนก็จะใช้การพลิกเปลือกตาโดยปกติแล้วก็ถ่ายโดยตัวเครื่องที่เป็น illuminator นะคะถ้าเราถ่ายได้แล้วทั้งเปลือกตาด้านล่างกับด้านบนนะคะเราก็จะวินิจฉัยให้คนไข้ได้ว่าเนี่ยค่ะของคุณเนี่ยมีดรอปเอาท์ด้านล่างเยอะกว่าข้างบนนะมันก็จะทำให้คนไข้เข้าใจในโรคตัวเองแล้วก็เชื่อในการรักษาของคุณหมอมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นวิดีโอที่โชว์ในเรื่องของตัวอย่างการทำเปลือกตาในส่วนของ Lipid View นะคะเวลาที่คนไข้มาที่คลินิกอะค่ะก็จะมีคำถามกับคุณหมอว่าคุณหมอคะต่อมไขมันของดิฉันเนี่ยมันหายไปแล้วคุณหมอกู้มันกลับมาได้ไหมคะคำตอบของคุณหมอทุกท่านก็คืออ๋อไม่ได้ค่ะแต่ว่าคุณหมอก็จะต้องมีวิธีในการดูแลแล้วก็รักษาคนไข้ให้ทำยังไงก็ได้ให้ต่อมพวกนี้มันยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมนะคะโดยเทคโนโลยีตัวที่สองที่จะเข้ามาช่วยเราอะค่ะในการรักษาคนไข้เรื่อง Blepharitis ที่เกิดขึ้นจาก MGD หรือ Dry Eye เนี่ยก็คือตัว Lipid Flow ค่ะแล้วก็อันดับที่2ก็คือ Eyelid Hygiene Treatment ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะคะถัดจากนี้เดี๋ยวเราดูในเรื่องของ Lipid Flow กันก่อนค่ะตัวนี้เป็นตัวเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามานะคะจริงๆแล้วหลักการทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นการทำ Eyelid Spa Treatment หรือว่า Lipid Flow ก็ดีค่ะล้วนมีกลไกในการทำลักษณะคล้ายๆกันก็คือทำยังไงก็ได้ให้ไขมันที่มันสะสมอยู่ในแกลนนะคะมันไหลออกมาตัว Lipid Flow นะคะมันจะต่างกับตัวที่ทำ Eyelid Spa ก็คือเขาจะใช้มอนิเตอร์ในการออกแรงแล้วก็มีฮีเตอร์ที่จะช่วยในการวอร์มเปลือกตาของคนไข้นะคะเขาก็จะใส่เครื่องมือลักษณะแบบนี้ค่ะเข้าไปที่ตาคนไข้โดยให้แถบสีเทาตรงนี้ค่ะแนบไปกับเปลือกตาของคนไข้ได้มากที่สุดนะคะ
ก็เวลาใส่ปุ๊บลักษณะโครงสร้างด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะโปรเซสในการทำเครื่องลิปิดโฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12นาทีเท่านั้นเองค่ะโดยเราจะแบ่งสเตจแรกเนี่ย1นาทีที่1ถึงนาทีที่4จะเป็นการวอร์มเปลือกตาวอร์มคอมเพรสชั่นเปลือกตาของคนไข้นะคะซึ่งอุณหภูมิที่เขาที่ตัวเครื่องหรือบริษัทเองเนี่ยเขาแนะนำจะอยู่ที่ประมาณ 42.5 องศาค่ะเขาเชื่อว่าอุณหภูมิระดับนี้เนี่ยจะสามารถเปิดแกลนต่างๆบริเวณเปลือกตาด้านบนกับด้านล่างค่ะแล้วก็จะทำให้สิ่งไขมันหรืออะไรก็ตามค่ะที่มันออฟสตั๊กอยู่ด้านใน MGD เนี่ย MG เนี่ยไหลออกมาได้ง่ายนะคะวอร์มคอมเพรสชันก็จะเป็นนาทีที่1ถึง4ค่ะหลังจากนั้นก็คืออีก2นาทีคือนาทีที่5กับนาทีที่6เครื่องก็จะทำการกดรีดไขมันออกมานะคะคุณหมอจะเห็นว่าจากตัวมอนิเตอร์ค่ะมันจะขึ้นเป็นแบบหยักๆๆๆตัวนี้ก็คือจะเป็นจังหวะเป็นกราฟในขณะที่เครื่องอะค่ะทำการนวดคนไข้นะคะพอนวดเสร็จ2นาทีปุ๊บมันก็จะกลับเข้าสู่ไซเคิลเดิมก็คือการวอร์มคอมเพรสชันอีกครั้งนึงโปรเซสก็จะใช้เวลาประมาณ2ไซเคิลเท่านั้นเองอะค่ะคือทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราทำแค่2ไซเคิลเนี่ยมันเพียงพอแล้วต่อการที่เราจะเอาไขมันต่างๆหรือของเสียเนี่ยออกมาจากตัวต่อมเพราะว่าขณะที่เราทำ12นาทีความร้อนประมาณ 42.5 องศาเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณเปลือกตาเราตลอดค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเทคโนโลยี2ตัวที่มีความน่าสนใจในการใช้วินิจฉัยและในการรักษาเรื่องของ MGD นะคะในเรื่องของ Blepharitis หรือว่าตาแห้งนั่นเองค่ะถ้าคุณหมอรู้สึกว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทอะค่ะก็ลองนำไปใช้ที่คลินิกหรือว่าประยุกต์ใช้ในคลินิกตัวเองได้ค่ะในพาร์ทถัดไปที่เราจะพูดอะค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ Iris Spa Treatment นะคะคือตอนนี้ที่บำรุงราษฎร์ต้องบอกก่อนว่าตัว Iris Spa Treatment เนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญกับคนไข้ที่เป็นแบบ Blepharitis อะค่ะคนไข้และตัวคุณหมอท่านต่างๆเองที่บำรุงราษฎร์เนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจในตัวนี้ค่อนข้างมากนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีพยาบาล Specialist ด้านนี้ค่ะที่เขาจะให้ความรู้ให้ information ว่ามันน่าสนใจยังไงมันมีความสำคัญยังไงแล้วก็ผลตอบรับจากคนไข้ที่เขาได้มาทำเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญคุณเพชรรัตน์นะคะพยาบาลที่ดูแลในเรื่องของ Iris Spa มาพูดค่ะผมขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ท่านต่อไปนะฮะคุณอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับคุณเพชรรัตน์นะครับชยกุลขจรพัฒน์คุณเพชรรัตน์เนี่ยจบพยาบาลนะฮะจะว่าที่หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เป็นออปทอมิกเนอร์จบที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าเป็นคนที่ทำลิดสปาขั้นเทพเลยนะฮะเป็นเทพจริงๆเพราะว่ามือนิ่มแล้วก็แกทำด้วยหัวใจไม่ได้ทำด้วยร่างกายอย่างเดียวนะฮะทำไปเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำลิดสปาเนี่ยนะฮะอาจารย์ทุกท่านพี่ๆน้องๆลองฟังครับพูดนะฮะเขาจะคือเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะทำไปด้วยแล้วก็คุยคนไข้ไปด้วยเอดูเคทคนไข้ไปด้วยถามทารุสุขสุขดิบเป็นมีเนอร์สเทเทียร์ relationship นะฮะแล้วก็มันจะเป็น nurse patient relationship ผมว่าการที่น้องพยาบาลได้มีโอกาสมาทำลิดสปาเนี่ยเป็นศาสตร์อย่างนึงเป็นอาร์ตอย่างนึงเป็นการที่พยาบาลท่านนึงเนี่ยจะใช้ศักยภาพความเป็นพยาบาลที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็น hand skill นะฮะผมให้เขาใช้ไมโครสโคปทำเลยต้องใช้ verbal ใช้ความรู้ใช้ทักษะในการคุยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพยาบาลนะฮะมันกลั่นอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ณัฐวุฒินะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์ได้ให้โอกาสและก็ให้ความรู้และให้ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมบรรยายแล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะอาจารย์ก็ชมให้กับคนไข้ทุกคนนะคะได้แบบเกิดความไว้วางใจนะคะดิฉันเนี่ยตอนที่เข้ามาที่บำรุงราษฎร์ค่ะก็รู้สึกแปลกใจว่าอาจารย์ทำอะไรอยู่นะคะในห้องกับคนไข้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนั่งแคะนั่งปั่นนั่งฟอกอย่างนั้นนะคะเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเดินมาถามอาจารย์ว่าไม่เบื่อเหรอนั่งแคะขี้ตาคนไข้อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าคนไข้ก็ยังแน่นอยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์สละเวลาในการที่จะ
มาช่วยคนไข้ในเรื่องของการทำไอริดสปาหรือไอริดไฮดรีนทรีทเมนต์นะคะตอนแรกอะค่ะที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าไอริดสปาอาจารย์ทำในห้องตรวจอย่างเดียวเลยรู้สึกสนใจแล้วก็อาจารย์ต้องการที่จะมีคนที่จะมาช่วยเลยจัดทีมขึ้นมานะคะว่าเดี๋ยวผมจะสอนพวกพยาบาลเนี่ยทุกคนอะให้ทำไอริดสปาให้เป็นนะแล้วก็จะได้คุยกับผู้บริหารนะคะว่าเราจะเปิดคลินิกไอริดสปากันยังไงอะค่ะพยาบาลทุกคนจะต้องได้รับการเรียนจากอาจารย์นะคะอันดับแรกอาจารย์ก็จะให้ถามจากอาจารย์คะไอริดสปาคืออะไรคะไอริดสปาก็คือการนวดต่อมและทำความสะอาดเปลือกตาใช้ในเรื่องของการรักษาโครนิกไดอายนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปในเรื่องของในบรรยากาศของคนไข้ที่นั่งรอทำไอริดสปานะคะคือจะเป็นลักษณะของการโอดสถานที่จะโอดโหงแล้วก็สบายในการนั่งรอพักกันนะคะดิฉันบางครั้งเนี่ยก็ไปติดตามคนไข้จากในห้องคุณหมอว่าคุณป้าคะวันนี้มาพบคุณหมอเนี่ยต้องการทำไอริดสปาด้วยหรือเปล่าคะทำแต่ว่าคิวไม่ว่างคิวเต็มเลยเดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะก็จะพยายามหาคิวให้กับคนไข้ได้ทำนะคะแล้วก็สถานที่ของเราเนี่ยอาจารย์จะฝึกนะคะว่าให้ใช้ไมโครสโคปให้เป็นใช้กล้องวงจรปิดนะคะต่อโปรเจคเตอร์ให้คนไข้ข้อดีของการใช้กล้องแล้วก็ต่อโปรเจคเตอร์เนี่ยคือจะอนุญาตให้ญาติได้เข้ามาในห้องด้วยและอธิบายถึงขั้นตอนการทำนะคะกริสปาเนี่ยเกิดขึ้นที่บำรุงราชเป็นที่แรกที่เราตั้งคำนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็อาจารย์จะสอนแนะนำแล้วดูแลทุกอย่างเลยค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการให้คำแนะนำเราจะมี iPad นะคะแล้วก็แนะนำเปิดวิดีโอให้คนไข้ดูมีสื่อในเรื่องของแผ่นพับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะสิ่งหนึ่งที่คนไข้ออกจากห้องตรวจจะถามก่อนเลยค่ะว่าเนี่ยคุณหมอบอกฉันเป็นตาแห้งเป็นมีโรคมีเกี่ยวกับตาแห้งนะมีเปลือกตาอักเสบต่อมแทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ยแล้วส่งคนนี้มาทำอะไรเห็นบอกว่ามาสปาตามันคืออะไรล่ะคะก็บอกว่าอันนี้นะคะคือการนวดและทำความสะอาดเปลือกตาสิ่งที่ได้จากการทำเนี่ยมีประโยชน์มากมายอย่างน้อยเนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่าสบายตาขึ้นหลังจากทำขั้นตอนในการทำก็ไม่ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ30นาที10นาทีแรกเราก็จะพบอุ่นนะคะแล้วถามว่าเจ็บไหมเจ็บเนี่ยจะแบ่งเป็น3อย่างไม่เจ็บเลยเจ็บนิดๆนะเจ็บพอทนแต่ทำแล้วสบายทั้ง3อย่างเนี่ยหนูจะจัดให้ทุกอย่างแต่บางทีอาจจะไม่ไปถึงอย่างที่3เลยค่ะ บางทีบางท่านก็บอกว่าไหนบอกว่าเจ็บไม่เห็นเจ็บเลยมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของคุณอามีเท่าไหร่คุณน้ามีเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยต่อมแทบจะไม่เหลือเลยไม่เหมือนแกนลอสมาจากในห้องอ่ะเหลืออีกแค่ 20% แล้วก็คอยถามว่าเวลารีดออกมาเนี่ยมันมีถึงเกรดไหนดิฉันก็จะบอกเกรดว่าตอนนี้นะคะวันนี้มาเนี่ยเกรด3บีบมาเป็นยาสีฟันเลยค่ะนะคะตอนแรกดูเหมือนเป็นคลินิกเล็กๆนะคะทำวันละ 2-3 คน4คน5คนตอนนี้คนไข้เคยถามค่ะอาจารย์ก็เคยถามว่าเอ๊ะคุณแอนนวดขออนุญาตนิดนึงนวดคนไข้ไปกี่รายแล้วเนี่ยในแต่ละปีแต่ละปีถ้านับก็คือปีละประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนนะคะเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ย300ถึง400เคสต่อเดือนใน1อาทิตย์80ถึง90คนใน1วันเนี่ยอยู่ที่15ถึง20คนนี่คือพยาบาลคนเดียวนะคะแล้วตอนนี้ก็เราเริ่มเปิดเป็น2เตียงคือเมื่อมีคนไข้มากขึ้นเราก็จะร้องขอว่าขอพยาบาลสมทบมาช่วยในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ5ปีที่ฉันอยู่กับปริสปาไม่เคยรู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยเลยค่ะบางครั้งมันรู้สึกบ้างแต่ว่าเวลาได้เจอกับคนไข้นะคะก็คนนี้นะเขาดีขึ้นเขาบอกว่าหนูป้าไปเมืองนอกมาเนี่ยคิดถึงหนูมากเลยกลับมาเมืองไทยอ่ะจะต้องมารีดหนิดหลิดก่อนแล้วก็คนไข้หลายคนนะคะก็ทำให้เรามีประสบการณ์มีทักษะมากขึ้นในการทำนะคะ
นอกจากเราจะทำที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเรายังมีเชิงลุกนะคะในช่วงแรกๆก็ไปที่หมู่บ้านฝรั่งที่หัวหินผลตอบรับดีมากค่ะหลังจากนั้นมีคนไข้ตามมาเพราะว่าไปตรวจแล้วก็อาจารย์ก็ไปตรวจแล้วเจอตัวอะไรก็กลัวมาที่โรงพยาบาลพอตรวจเจอปุ๊บอ่ะตรวจเจอท่อกระจกอีกก็ทำท่อกระจกต่อตรวจเจอ Blepharitis หรือว่ามีโทสิตหนังตาตกอยากทำตา2ชั้นต่อมันต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจากลิสบอนเนี่ยค่ะรวมถึงเวลาที่เราไปออกบูธหรือออกอีเวนต์เนี่ยค่ะเราก็จะมีการตรวจด้วยแล้วก็จะตามลิสปาอย่างเช่นในงานนี้นะคะอาจารย์จะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาหรือว่าผู้ชมที่สนใจหรือแพทย์จากต่างประเทศนะคะเคยมีอาจารย์จากสิงคโปร์นะคะมาเปิดดูหลังห้องของดิฉันแล้วก็มาดูว่าทำงานยังไงพอคนไข้ออกจากห้องตรวจก็จะต้องถามคนไข้ก่อนค่ะไม่ทราบว่าวันนี้ออกจากคนไข้ออกจากคุณหมอแล้วเนี่ยรู้ไหมคะว่าตัวเองเป็นอะไรก็ใน3อย่างเนี่ยค่ะต้องเป็นสักอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ Blepharitis Ocular Surface Disease MGD นะคะแล้วบางคนไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าตรวจเจอตัวอะไรตกใจบอกว่าหนูในตาของป้าเนี่ยมันมีพยาธิอยู่คุณหมอจะให้กินยาถ่ายพยาธิถ้าไม่มาทำบอกว่าแล้วคุณป้าอยากจะทานยาถ่ายพยาธิหรือว่าจะมาทำอย่างนี้เรื่อยๆคะเขาก็เลือกที่จะมาทำค่ะแล้วมันต้องทำนานเท่าไหร่แล้วคุณหมอบอกว่ายังไงคะทุกครั้งที่ฉันจะทวนสอบคนไข้จะเช็คจะแอปโพสคนไข้จะแอสเซสก่อนและอธิบายให้เข้าใจสิ่งที่เรากำลังทำนี้เราทำอะไรเราทำเพื่ออะไรเพื่อคนไข้ทั้งนั้นเลยค่ะบางเคสอาจารย์จะส่งมาก่อนที่จะทำคาทาแลกก็จะมาทำคลินิกให้สะอาดก่อนจะทำเลสิกก็มาทำนะคะเพราะลดอุบัติการณ์เรื่องของโพสต์ออปแล้วก็การเคืองตารวมถึงพอหลังจากผ่าตัดแล้วก็จะดูแลต่อไปต่อเนื่องเป็นระยะยาวเลยค่ะบางคนเป็นคนไข้กันมาเนี่ยตอนนี้4ปีแล้วค่ะมาทุกเดือนเลยไม่ไปไหนนะคะรูปนี้อะค่ะจะเป็นคนไข้ที่ต่อขนตามาค่ะปัญหาจะมีเยอะแยะมากมายค่ะก็สวยทีแรกแล้วก็พังทีหลังนะคะมาฟอกตาทุกอาทิตย์นะคะจนกว่าขนตาจะหลุดแล้วก็เคสนี้จะเป็นที่ดิฉันรีดไมโครเมียนแกนออกมาจนตอนนี้เริ่มใสแล้วนะคะอันนี้คือประมาณเกรด4ค่ะก็เราก็จะบอกคนไข้ว่าเราจะกลับไปเกรด1หรือว่า0เลยเนี่ยมันคงยากเพราะเราจะย้อนอายุกลับไปที่วัยรุ่นเนี่ยคงยากนะคะก็ขอให้มันแค่ใสแล้วก็ออกส่วนคนนี้ก็จะเป็นโทษนะคะค่ะอันนี้จะมีพวกตัวไรอะค่ะซึ่งดิฉันก็ส่องเองก็เบียงบอกคนไข้ได้ว่าวันนี้มีไรแน่นอนค่ะไม่ต้องไปถึงมือคุณหมอค่ะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะแล้วก็บางคนก็จะคันเคืองตาเข้ามาถึงบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาหาหมอนะคะคิดถึงพยาบาลคันมากเลยเคืองมากเลยช่วยทำให้หายเคืองหน่อยเลยจับเจอคนไข้ทุกคนไปเลยค่ะจับนอนหมดเลยค่ะแล้วก็เวลาทำค่ะก็เขาก็จะถามว่าแล้วมันจะไปกดโดนลูกตาไหมไม่ค่ะเราจะยกเปลือกตาขึ้นให้ห่างจากตัวคอนจังนะคะแล้วก็ใช้ในการกดแล้วก็รีดกดรีดบีบกดรีดบีบออกมานะคะแม้กระทั่งบางเคสที่เป็นกุ้งยิงเป็นแล้วเป็นอีกเป็นทุกเดือนเป็นจนเจาะ INC ก็ไม่หายไม่ดีขึ้นสักทีอาจารย์ก็ส่งมานะคะอันนี้มาจากอาจารย์ท่านอื่นค่ะเจอกันอย่างนี้ประมาณ3เดือนค่ะในการที่จะช่วยคนไข้ในการที่รักษาฮอดิโอรุ่มเนี่ยค่ะบางเคสไม่มีลูกตาอย่านึกว่ายังไม่ทำนะคะต้องทำค่ะคนไข้จะคันเปลือกตามากคันแล้วก็เราก็ต้องมาถอดคอนเฟิร์มเมอร์แล้วก็ช่วยล้างทำความสะอาดแล้วก็รีดเปลือกตาให้นะคะคำถามจากคนไข้เนี่ยเป็นอะไรที่ต่อยอดมากๆเลยค่ะมันคืออะไรลิสปามันคืออะไรบอกลิสปาหรือลิสไฮยีนทรีทเมนต์เนี่ยคือเรื่องเดียวกันนะคะเป็นแต่ว่าเรามีชื่อเล่นกับชื่อจริงค่ะชื่อเล่นเนี่ย
เราก็เรียกกันเล่นๆบิดสปาถ้าเราเขียนไปในใบเคลมประกันก็จะอาจจะเบิกไม่ได้แต่ถ้าเขียนเป็นทรีทเมนต์เนี่ยคนไข้จะเบิกประกันได้ค่ะเราต้องทำนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่ความรุนแรงของคนไข้ที่เป็นนะคะถ้าเป็นเยอะต้องถามก่อนว่าจะเอาจริงเอาจังไหมคะมาทุกอาทิตย์ได้ไหมคะในเดือนแรกแล้วไปพบคุณหมอเสร็จแล้วในเดือนที่2ถึงเดือนที่6ทุก2อาทิตย์หลังจากนั้นเรามาดูกันว่าดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดดีขึ้นหนูจะอนุญาตให้ทำเดือนละครั้งคุณพยาบาลอนุญาตแล้วนะคะแล้วคนไข้จะกลับไปบอกคุณหมอค่ะคุณพยาบาลอนุญาตให้มาทำเดือนละครั้งเพราะว่าจากเกรด4เป็นเกรด2 MGD แล้วก็ตัวไมบุ้มที่รีดออกมานะคะคนไข้ของดิฉันเนี่ยมีทั้งคนไทยคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกคนต่างชาติคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยและนักท่องเที่ยวเอกอัครราชทูตที่จะต้องมาบุกตัวไว้เพื่อจะมาทำทุกเดือนนะคะนักธุรกิจแม่บ้านธรรมดาชาวไร่ชาวนานักการเมืองรัฐมนตรีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์นักเรียนเรสซิเดนต์ซึ่งบอกว่าพี่คะช่วยทำให้หนูหน่อยคืนนี้หนูจะอ่านหนังสือจะอ่านถึงเช้าเลยค่ะถ้าพี่ไม่รีดหนิดให้หนูหนูอ่านไม่ได้มันปวดตามากพอทำเสร็จนะคะเขาบอกว่าเขาอ่านได้ยันเช้านะคะแล้วก็พยาบาลในแผนกในโรงพยาบาลหลายคนแม้กระทั่งแผนกตาเองเนี่ยค่ะก็มีตาแห้งมีตัวอะไรที่ฉันเนี่ยมีความประทับใจอย่างหนึ่งเคยนวดตาให้กับศิลปินแห่งชาติขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตละก็นวดตาแล้วก็มีการร้องเพลงนะคะอย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์ลอกชิดลอกเชยเอ้าเธอรู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอบอกรู้สิคะหนูชอบเขาก็เลยร้องเพลงฟิชเชอร์ลิงกันไประหว่างนวดตานะคะคุณโซลีประกาพันธ์ค่ะก็ทุกๆครั้งที่คุณแม่มาก็จะมาร้องเพลงด้วยกันนะคะแล้วก็ในบรรยากาศริสปาของเราอะค่ะก็จะเปิดเพลงบรรเลงเบาๆก็จะดูตามอายุคนไข้ถ้าอย่างคุณวิมลรัตน์เนี่ยนะคะก็จะเปิดประมาณล็อกล็อกแลบๆนิดๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างแฟนของดิฉันก็จะประมาณสุนทราภรณ์บรรเลงนะคะวันไหนถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่เข้ามาแล้วไม่เจอเสียงบรรเลงเนี่ยก็จะถามว่าวันนี้ไม่เปิดเพลงหรอนะคะเคยนวดตาคนไข้ตั้งแต่อายุ4ขวบถึง104ปี4ขวบนี่คือเป็นกุ้งยิงประจำนะคะแล้วก็ตรวจเจอตัวอะไรก็ถามว่านวดยังไงมันก็ต้องคุยกับเด็กให้รู้เรื่องก่อนอาจจะช่วงแรกๆจะยังไม่นวดหลิดจะสครับก่อนอย่างเดียวนะคะส่วน104ปีบางทีหูตึงใส่เครื่องช่วยฟังมานวดตาก็ถามว่าต้องถอดไหมไม่ต้องค่ะน้ำไม่เข้าหูหนูดูแลได้นะคะคำถามต่อไปคือว่าน่ากลัวกลัวมากเลยมีตัวอะไรอะไรไม่รู้อยู่ในตาเจ็บไหมนะคะหลังจากทำเสร็จขับรถได้ไหมได้ค่ะแล้วจะขับได้ดีด้วยเพราะว่ามันไม่เคืองตามันรู้สึกสว่างมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยในการอธิบายค่ะเขาก็ถามว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเหรอเราไปโทษแก่ก่อนเลยค่ะอายุเราต้องตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะคะเราใช้ร่างกายมาเยอะแล้วก็มันก็ถึงเวลาที่ต้องทำนุบำรุงนะคะเปรียบเหมือนถ้าเรามานวดตาแล้วก็เหมือนกันถ่ายน้ำมันเครื่องเดือนนึงมาถ่ายสักครั้งนึงถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเดือนนึงมาสระผมสักครั้งนึงนะคะแล้วก็บางคนอย่างวัยรุ่นหรือว่าคนที่ทำงานก็จะใส่คอนแทคเลนส์มากแล้วสำหรับคนที่เป็นอัลเลอร์จิกคอนจังติวาติสนะคะพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการคันเคืองตาแต่ก็ยังนวดได้แต่ก็จะตัวไมล์ลานวดไมบุ้มจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเยอะๆหรือว่ามีตัวอะไรนะคะค่ะดิฉันก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้อุปกรณ์ประคบตาแล้วก็ฟอกตานะคะจะมีแฟนเพจนะคะให้คนไข้เข้ามาถามในไลน์ได้ว่าอันนี้ต้องทำยังไงเป็นเปลือกตาบวมอย่างเงี้ยวันนี้บวมแล้วต้องไปหาหมอเลยไหมยังค่ะประคบอุ่นก่อนแล้วก็ใช้วิธีนวดอย่างนี้รีดอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นสองคนกับพี่วิมลรัตน์นะคะอาจารย์สอนให้ใช้เครื่องเบฟเอ็กค่ะตอนนี้ใช้ค่อนข้างประจำแล้วก็ใช้ค่อนข้างคล่องและสังเกตได้เลยค่ะว่าคนไข้ที่ใช้เครื่องปั่นขนตาเนี่ยค่ะเบฟเอ็กเนี่ย
จะสะอาดกว่าเพราะว่าดิฉันจะให้เขาดูว่า before กับ after หลังจากทำหลังทำก่อนทำจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราจะมีแท่งแก้วนะคะสเตอร์ไลน์ใช้เคสต่อเคสอะค่ะส่วนตัวที่ประคบตาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประคบแห้งหรือว่าประคบแบบมอยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้นะคะค่ะ10นาทีแรกเราจะประคบอุ่นก่อนนะคะแล้วหยอดยาชามีคนถามว่าไม่หยอดยาชาได้ไหมได้ค่ะเคยลองกับตัวเองแล้วก็มีคนไข้ประมาณ 30% ที่ไม่ใช้ยาชาใช้แต่น้ำตาเทียมอย่างเดียวในการที่จะนวดลิ้นนะคะแล้วก็ช่วยกันคุยกับคนไข้นะคะว่าตอนนี้ระหว่างที่ทำจะบอกอธิบายตลอดค่ะว่าเรากำลังนวดลิ้นล่างอยู่นะคะจะรู้สึกหนึบๆตึงๆนิดๆน้ำมันที่ออกมาเป็นแบบไหนเหลวใสเหลวข้นเป็นยาสีฟันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะฟอกด้วยโฟมนะคะอาบน้ำให้ดวงตาค่ะนอกจากนี้แล้วยังจะคุยกับคนไข้ว่าช่วยกันหาสาเหตุค่ะว่าที่เขาไม่ดีขึ้นที่เขายังเป็นอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรเลี้ยงหมาหรือเปล่าคะมีแมวหรือเปล่าคะเอานอนด้วยหรือเปล่าคะฝุ่นที่นอนเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่าช่วยกันหาแม้กระทั่งเครื่องดูดฝุ่นนะคะว่าจะเลือกยี่ห้อไหนดีดูดตัวอะไรเอาหมอนไปตากไปซักค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอในเรื่องของการทำหยูสปาค่ะก็จะออกเป็นแบบเล็กที่เครื่องแบบนะคะค่ะระหว่างที่เรานวดเปลือกตาค่ะก็จะมีการซักถามพูดคุยอยู่ตลอดเวลาค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยญาติที่มานั่งอยู่ด้วยเนี่ยเราจะให้เขาร่วมมีส่วนในการดูเพราะว่าเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าสามีของเขามาโรงพยาบาลทุกอาทิตย์เนี่ยมาทำอะไรมานวดตากับพยาบาล2-2ก็เลยจับภรรยามานั่งดูด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันเห็นขนาดนี้แล้วฉันว่าฉันต้องมีแน่เลยอยู่บ้านเดียวกันนอนเตียงเดียวกันนะคะขอไปตรวจกับคุณหมออีกด้วยปรากฏว่าภรรยากลับมาให้นอนนวดอีกไม่พอกลับไปบ้านไปเล่าให้ลูกฟังเนี่ยแม่เจอตัวอะไรพ่อก็มีเลยต้องไปเอาลูกสาวลูกชายมาอีกค่ะนับแต่ละวันเนี่ยก็จำนวนคนไข้ที่มีอยู่ก็ไม่ได้ลดลงหรือบางทีจะหายไปบ้างก็ได้มีการติดตามนะคะว่าในช่วงนี้ทำไมหายไปไหนหรือเปล่าคะเขาก็จะบอกว่าอ๋อรู้สึกดีขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่สบายตายังไงอ่ะจะนึกถึงอีกแล้วคนไข้ก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆนะคะจากที่เมื่อกี้ที่เรารีดเป็นสีข้นๆนะคะพอเราทำไปเรื่อยๆอะค่ะสีเขาจะใสขึ้นตัวลิดที่นี่ลีดยากก็คือลิดบนนะคะลิดอัปเปอร์ลิดเนี่ยเวลาที่ทำท่าที่ดีก็คือจะต้องนอนทำคุณหมอเคยยืมแท่งแก้วไปใช้ลีดในห้องในห้องตรวจนะคะโดยนวดหน้าสลิดแลมก็จะบอกว่ามันลีดไม่ออกเดี๋ยวช่วยกลับมานอนให้ทำต่อได้หรือเปล่าในระดับหนึ่งคืออาจารย์อ่ะช่วยดูมาให้แล้วนะคะอาจารย์ในห้องตรวจบางท่านแล้วก็จะกลับมาที่นอนให้ลีดเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนการประคบการฟอกที่มากขึ้นนะคะพอรีบไปบ่อยๆต่อมก็เริ่มมีการยืดหยุ่นแล้วก็ออกง่ายขึ้นนะคะสุดท้ายเราก็จะฟอกตาให้คนไข้อย่างในเคสของมาตัดของอาจารย์เนี่ยค่ะบางเคสเนี่ยตัดไหมเสร็จแล้วมันยังมีคราบของออยเมนต์คราบของรังแคก็จะทำความสะอาดต่อนะคะดูสิคะเคสเนี้ยดิฉันนิดเองออกมาอย่างนี้ก็เดี๋ยวขอจบการแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะคะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเซสชั่นสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นเดโมนสเตชันนะฮะให้อาจารย์ทุกท่านดูนะฮะว่าการทำงานของไอ้ตัวลิปิโฟลเนี่ยทำไงนะครับขออนุญาตเลยนะฮะตอนนี้มีคำถามอะไรไหมครับ
มีคำถามครับอาจารย์ครับเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ครับ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 อาจารย์ครับถ้าทนไม่ไหวเนี่ยคุณแอนมาตอบหน่อยถ้าคนไข้ทนไม่ไหวทำไงฮะคนไข้งองแงอย่างเงี้ยฮะอาจารย์หมายถึงในตอนที่นวดที่หน้าสลิดค่ะอย่างการมาครั้งแรกนะคะเราจะไม่เน้นเอาออกให้หมดจะเน้นให้คนไข้เนี่ยรับรู้ถึงฟิลลิ่งในการที่จะกดก่อนนะคะว่าลงน้ำหนักประมาณนี้มันยังไม่ออกรบกวนกลับไปทำการบ้านให้ได้ไหมคะประคบอุ่นมาสักอาทิตย์นึงแล้วมาเจอกันคราวหน้าแล้วทุกครั้งที่คนไข้ประคบอุ่นกลับมานะคะมันก็จะดีขึ้นแต่เราก็ต้องมาดูว่าตัวไมโบเมียนแกลนของเขาว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเขาเหลือแค่ 20% 30% เนี่ยการที่จะเอาให้มันออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเขาว่าเจ็บนิดนึงแต่ว่าบางทีครั้งแรกเนี่ยจะยังไม่ได้ค่ะจะได้ประมาณครั้งที่2ที่3เป็นต้นไปนะคะที่ว่านวดแล้วจะเจ็บน้อยลงค่ะนะคะแล้วก็ถ้านั่งหน้าสลิดแล้วมันส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะเจ็บกว่าแล้วก็ลงไม่ค่อยได้ลึกถึงตัวคอนจังด้านในนะคะแล้วเวลาที่เรานวดนะคะเวลาที่ดิฉันใช้แท่งแก้วกับไม้พันสำลีนะคะมันจะ2อันช่วยกันดันนะคะตัวแท่งแก้วจะดันขึ้นเหมือนกันตัวไม้พันสำลีจะกดลงแล้วก็ค่อยๆช้อนขึ้นมาแล้วก็นวดแต่ถ้าเกิดว่าเคยลองใช้เป็นฟอร์เซปหนีบนะคะสำหรับนวดลิดโดยเฉพาะอันนั้นเจ็บมากแล้วก็ทอมาอยู่ค่ะการใช้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนกับการใช้ไม้นวมมากกว่าค่ะเน้นให้บอกว่ามันไม่ได้มาทำครั้งเดียวแล้วหายนะคะคือการทำไปเรื่อยๆต่อเนื่องค่ะเคยครับอาจารย์ก็มันดูเหมือนจะเล็กลงนิดนึงฮะในเคสที่ออกเยอะๆนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ชัดนักครับแต่ดูเหมือนจะเล็กนิดนึงครับไม่ขนาดนั้นครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นอิลาสติกมีอิลาสติกิตี้สูงครับครับอาจารย์แต่มีเหมือนกันฮะบางทีผมทำผ่าตัดแล้วก็รีดแรงมากมันก็จะกลายเป็นไมโครบีดดิ้งอยู่ตรงลิดมาร์จินนะฮะแต่ไม่ครับอาจารย์ไม่ครับไม่เลยครับครับผมปัญหาที่อันหนึ่งที่มันไม่ค่อยออกมากกว่าครับเพราะว่าออริฟิชมันปิดตอนนี้เราจะเนี่ยฮะนี่ก็คือตัวลิปิโฟลว์นะฮะลิฟิโฟลเนี่ยมันก็จะสวมเข้าไปเงี้ยครับนะฮะแล้วก็เครื่องมันก็จะทำงานแล้วก็จะปั๊มนะฮะแล้วก็มีเพรสเชอร์มันก็จะวอร์มก่อนตอนนี้เจ็บไหมคะไม่ค่ะรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างตึงๆพี่ต้องอธิบายวิธีทำงานสิก็ตัว Lipid Flow นะคะจะเป็นเครื่องที่สำหรับทรีทเมนต์คนไข้ที่เป็น MGD นะคะเป็นรายอายที่เกิดจาก MGD โดยเครื่องตัวนี้เนี่ยเราจะมีตัวอุณหภูมิค่ะอยู่ที่ 42.5 องศาโดยที่ตัวอุณหภูมิเนี่ยเราจะเขาจะตรงไปที่ตัวไมโบเมียนแกลนที่อยู่ใต้ลิดนะคะซึ่งต่างจากด้วยวิธีการอื่นที่จะเป็นวอร์มคอมเพรสด้านนอกนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะอุณหภูมิเนี่ยคือเขาจะเข้าไปที่ใต้เปลือกตาเลยนะคะแล้วก็ในขณะที่ที่นวดเนี่ยค่ะคืออุณหภูมิเนี่ยจะเริ่มที่ 42.5 องศาเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งนาทีแรกนะคะของการทรีทเมนต์ทั้งหมด12นาทีนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการทรีทเมนต์เนี่ย12นาทีก็คืออุณหภูมิจะคงที่ตลอดนะคะแล้วก็จะมีจังหวะที่เป็นการนวดเนี่ยค่ะคือนาทีที่4ถึงนาทีที่6ของแต่ละไซเคิลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะใช้เพรสเชอร์อยู่ประมาณ5 psi ซึ่งเป็นเพรสเชอร์ที่ไม่ทำให้คนไข้รู้สึกเจ็บนะคะแต่ว่าแต่เพรสเชอร์ตรงนี้เนี่ยก็คือจะค่อนข้างเอฟเฟกตีฟในการรีดตัวออยหรือว่ากำจัดในสิ่งที่ออบสตรักอยู่ที่ต่อมเนี่ยค่ะออกมาได้ค่ะก็เครื่องนี้เราจะเป็นเครื่องที่ทรีทเมนต์ที่ได้รับการ approve US FDA approve นะคะซึ่งจะเป็นเครื่องเดียวนะตอนนี้ที่เป็นการรักษาของคนไข้ที่เป็นไดอายที่เกิดจาก MGD ค่ะครับ
ผมคิดว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยจะเหมือนกับการทำไมบูมเอ็กซ์เพรสชั่นนะครับอาจารย์ครับอันนี้ไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเหมือนใช้ลมมาเป็นตัวบีบแต่ว่าไอ้ตัวที่ทำแมนนวลเนี่ยมันก็จะเป็นแมนนวลแฮนด์ซึ่งคอนเซปต์แล้วคล้ายๆกันครับอาจารย์เหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะเขาบอกว่ามันจะมีตัววอร์มtemperature ก่อนประมาณ4นาทีแล้วค่อยปั๊มอีก2นาทีและข้างละ6ก็รวมเป็น12นาทีนะฮะอันนี้โดยที่เคยลองมาก็รู้สึกว่ามันออกฮะแต่ว่ายังมีประสบการณ์ไม่เยอะอาจจะต้องลองเทอมexperience อีกนิดนึงครับอาจารย์แต่ปัญหาอีกอันนึงก็คือcost ของตัวโปรบเนี่ยมันค่อนข้างสูงครับอาจารย์ซึ่งถ้าคนไข้เบิกประกันได้หรือไม่มีปัญหาเรื่องสตังค์เนี่ยอันเนี้ยก็จะดีฮะฮะอันนี้แล้วแต่คนไข้ prefer ได้ครับบางคนมีฮะอาจารย์คือคนไข้ต่างชาติมาแล้วก็ถือโบชัวร์นี้มาแล้วก็ถามว่าอยู่มีลิปปี้วิวลิปปี้โฟร์เปล่าตอนนั้นเนี่ยเครื่องโรงพยาบาลยังไม่มีเครื่องครับก็เลยบอกว่ายังไม่มีแต่ก็มีอยู่ช่วงที่เขาเครื่องมาเดโมก็มีเอามาครับก็ออฟเฟอร์ได้ครับอาจารย์ซึ่งในอนาคตก็คิดว่าโรงพยาบาลก็น่าจะมีเครื่องอย่างกลุ่มเนี้ยไว้ตอบโจทย์เวลาคนไข้ที่มีปัญหาตาแห้งแล้วเราไม่มีคำตอบให้เขาเงี้ยครับนะผมว่าก็พวกนี้เป็นเทคโนโลยีเราก็อาจจะต้องใช้รู้คอนเซปต์รู้มีคอนเซปต์มีความรู้ทฤษฎีมันแล้วก็เลือกใช้นะฮะให้เหมาะกับงานของเราฮะบางทีก็ต้องขึ้นอยู่กับงานที่ทำอยู่เป็นยังไงนะฮะเจ็บไหมคะนี่เราเดินเครื่องหรือยังฮะครับเนี่ยนาทีที่5นาทีที่6ก็จะนั่งทำหรือนอนทำก็ได้ครับก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะฮะเรียนถามว่าที่โรงพยาบาลของที่พี่ๆน้องๆมีที่ไหนทำหรือสปามั่งยังครับที่ไร่ขิงมีแล้วฮะใช่ไหมฮะที่โรงพยาบาลจานทำใช่ไหมครับโรงพยาบาลทานโทษครับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วレスปอนของคนไข้เป็นไงบ้างอาจารย์ส่วนใหญ่คนไข้ว่าดีขึ้นนะสบายนะฮะครับครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันอีกหน่อยมันจะเป็นผมว่ามันจะเป็นสแตนดาร์ดอีกสักพักนึงนะฮะมันจะเป็นสแตนดาร์ดเพราะว่าคอนเซปต์มันตอนนี้หมอตาทั่วโลกก็เริ่มตื่นตัวกับเรื่องนี้แล้วแล้วเราก็มันไม่ใช่เป็นความลับอะไรทั้งสิ้นนะฮะการทำแล้วมันพรูฟตัวมันเองแล้วว่าคนไข้อ่ะกลับมาทำแล้วก็กลับมาทุกๆบางคนถ้ามีเวลาก็ทุก2อาทิตย์แต่บางคนถ้าเป็นตัวรายบางทีขอทุกอาทิตย์เลยนะฮะบางคนปัญหาคือเรามีคนไข้ต่างชาติประมาณ 60-70% นะฮะบางทีคนไข้บอกมาจากอเมริกาบอกโอ้ยไปตรวจทั่วอเมริกามาแล้วไม่เคยเจออย่างนี้เลยมันก็เป็นออนเนอร์แบบนึงนะครับถ้าอาจารย์หลายท่านมีโอกาสเซตอัพยูนิตที่โรงพยาบาลตัวเองได้ผมเชื่อว่าจะเชื่อช่วยคนไข้ที่มีปัญหาเคืองตาตาแห้งเรื้อรังเนี่ยได้นะฮะว่าจะทรีทที่การตัดวงจรการอักเสบมันนะครับก็บางคนคนไข้บางคนจะถามว่านี่คือเสียงมันนะปื๊ดๆๆเนี่ยอย่างปื๊ดๆมันเป็นช่วงที่มันบีบอยู่เมื่อกี้เราวอร์มประมาณ4นาทีบางไข้บางทีจะถามว่าบางคนปัญหาก็คือบางทีเราอยากจะรักษาคนไข้แต่คนไข้เนี่ยไม่เคืองอ่ะเพราะไอ้บางคนเป็นเดโมเด็กเนี่ยมันมีทั้งซิมตอมาติกและอะซิมตอมาติกบางทีก็ดิฟฟิคัลนิดนึงงั้นจากประสบการณ์ก็คือบางทีต้องโชว์รูปนะฮะบางทีต้องอธิบายมันก็แบบถ้าเอาง่ายๆสุดก็คือก็เหมือนเป็นเหาฮะคุณนะคือเป็นเหานิดนึงไม่คันหัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเหาเยอะก็คันหัวแต่ถ้าผมบอกคุณน้าว่าวันนี้ผมเห็นอุ้ยคุณน้ามีเหาประมาณ7ตัวอันนี้คนไข้ก็จะเริ่มมี awareness ละเพราะว่าเราโดนสอนมาว่าศีรษะเราไม่ควรจะมีเหาแต่ว่าก็มีpointอีกอันนึงที่ดีฮะคือมีคนไข้ท่านนึงบอกว่าคุณหมอดิฉันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคุณหมอน่าจะบอกกระทรวงศึกษาธิการให้เอาการทำความสะอาดเปลือกตาเนี่ยไปให้เด็กอนุบาลเพราะว่าคิดง่ายๆฮะเราโดนสอนตั้งแต่เด็กๆให้อาบน้ำแปรงฟันถูจักระแลใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้โดนสอนให้ดูแลขนตาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมอย่างอ้อเนี่ยเป็นหมอเปลือกตาเนี่ยก็ยิ่งโฟกัสใหญ่เลยใช่ไหมนะอ้อลองมาดูที่ว่าที่ไร่ขิงมีประสบการณ์ทำแล้วเป็นไงบ้างลองเล่าให้พวกเราฟังเซตติ้งของคลินิกของไร่ขิงเนี่ยก็คือเราก็จะเป็นวันพฤหัสบ่าย
ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนไข้ที่ทั้งอาจารย์ทั้งเรสซิเดนต์ตรวจแล้วก็พบว่ามี MGD ในระดับที่อาการค่อนข้างมากก็จะส่งไปทรีตใน MGD คลินิกอะค่ะลักษณะเซตติ้งของ MGD คลินิกของไร่ขิงก็คือพอก็จะมีทั้งเรสซิเดนต์ทั้งอาจารย์มาร่วมกันประเมินคนไข้ตั้งแต่ต้นว่าไมบุ้มเกรดเท่าไหร่ expressibility เนี่ยได้เท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะส่งคนไข้ไปทำในห้องทรีทเมนต์ซึ่งก็จะมีการวอร์มคอมเพรสชันแล้วก็มีการทำไมบุ้มเอ็กซ์เพรสชันที่ในห้องทรีทเมนต์นั้นหลังที่ทำเสร็จก็จะมีการนัดคนไข้กลับมาดู follow up ในลองเทอมว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงพอ follow up เสร็จเราก็จะดูว่าอย่างนี้พอจะดิชาร์จจากคลินิกไปได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะresponse ก็ดีนะคะเหรอวันนึงทํากี่คนฮะกี่คนได้เป็น100มั้ยหรือเป็น10ไม่ถึงเลยเหรอเดือนนึงประมาณ800เดือนละ800นี่คืออันนี้คือข้อมูลจากน้องอันเกตซึ่งเป็นเฟลโลรุ่นถัดจากน้องอ้อเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่คลินิกบูมถึงขีดสุดนะเดือนละ800 800คนเลยฮะเดือนละ800วันจริงเหรอมันวันละประมาณ20บางทีเนี่ยฮะผมว่าบางทีคนไข้ผู้ป่วยนอกที่เดินมาเนี่ยฮะในผู้ป่วยว่าผมว่าอย่างน้อย 70% มีปัญหาเคืองตาแล้วไอ้พวกนี้มันก็ซ่อนอยู่บางทีโอ้โหมันเยอะมากบางทีรักษาไม่ไหวแต่ว่าใครที่ได้รับการรักษาก็โชคดีนะคือมันก็ดีขึ้นนะฮะแต่ใครที่ไม่เป็นก็ถือว่าโชคดีนะฮะแต่ไอ้คนที่ไม่เป็นจะน้อยมากนะเราก็เป็นนะฮะเป็นเงินคนละนิดคนละหน่อยครับครับอาจารย์ครับเครื่องนี้เนี่ยได้ลองมาประมาณสักเดือน2เดือนครับอาจารย์ครับยังไม่ได้มีประสบการณ์มากครับ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 ถ้าเกิดแค่3เดือนแล้วเกิดมาเครื่องนี้ไม่รู้จะทำไงอันนี้ก็ต้องน่าสนใจน่าเก็บเป็นโจทย์นะไปลองดูแต่ถ้ามันมีอะไรที่เมจิกทำแล้วทีเดียวตู้มแล้วมันหายแล้วนี่โอ้โหน่าจะดีแต่ว่าโดยฟิสิโอโลจิกดูตามโลจิกแล้วก็น่าจะเพราะว่าต่อมเนี่ยนะฮะมันสร้างออกมาเนี่ยบางทีจะทำไปเนี่ยเหมือนนาฬิกาปลุกเลย2อาทิตย์เนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดอีกแล้วต้องละเลยละว่าเอ๊ะคนทำจะว่างหรือยังให้เรามาทำแล้วทำไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์ท่านไหนลองยังไม่เคยทำบ้างครับโดนทำลิดไฮยินทรีทเมนต์หรือลิดสปาเนี่ยลองทำดูสักทีนะฮะใครมีโอกาสเดี๋ยวตอนบ่ายไปลองทำดูที่บูธนะฮะจะสบายตามากเลยแล้วจะทำให้ทำงานทำการได้ดีขึ้นนะครับเป็นแท่งแก้วครับอาจารย์เราก็อบนึ่งไอ้น้ำสเตอไรล์อ๋ออันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นดิสโพสิเบิลใช้ครั้งเดียวทิ้งอาจารย์นะซึ่งมันก็แพงนิดนึงนะฮะครับเขามีชิปพิเศษจานชิปพิเศษทำแล้วปึ้งแล้วมันจะสลายตัวเองไปชิปเหมือนแบบระเบิดตัวเองตายอ่ะครับ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 ก็เรียนเลยว่าถ้าบริษัทสามารถที่จะสร้างชิปที่มันทำได้สัก20ครั้งอะไรเงี้ยโอ้โหมันน่าจะบูมปี๊ดเลยอย่างเงี้ยฮะน่าจะรีบทำนั้นแต่ว่าอาจจะมีคอร์สในการวิจัยอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องตรงนั้นเราจะต้องแต่ว่านับว่าเป็นเรื่องดีที่เราเอาเทคโนโลยีกับทั้งหลายทั้งปวงมาบวกเป็นคอนเซปต์นะครับแล้วพยายามเอาจุดแอพพลายไปใช้กับชีวิตประจำวันในดูแลคนไข้ของเราฮะไม่ว่าจะผ่าต้อกระจกผ่าจอประสาทตาผ่าต้อหินอะไรเป็นหมดนะฮะ MGD ถ้าทรีตไปเนี่ยเราจะปิดประตู post operative complication เลยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ทำให้ practice เราแข็งแรงโดยรวมดูแล้วเนี่ยพอทำตอนแรกเนี่ยก็จะเหนื่อยนะแต่ตอนหลังเนี่ยปากต่อปากไม่ต้องโฆษณาเลยครับคนไข้ก็จะมาสมมติพี่มีคลินิกที่บ้านเนี่ยโอ้โหเปิดคลินิกดิสวาที่คลินิกโอ้โหคนไข้จะเยอะเลยที่โรงพยาบาลก็จะเยอะเลยนะครับก็จะมีแต่คำชมตอบมามีแต่ผู้ใหญ่มาทำมีแต่คำชื่นชมฮะมีแต่เสียงต้อนรับนะฮะถ้าเกิดท่านใดมีโอกาสได้ไปเริ่มนะฮะก็ทีมเราก็จะยินดีให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำนะครับเพราะว่าไม่ได้ถือว่ามันเป็นความลับอะไรมันเป็นหมอทั่วโลกก็เริ่มตื่นตัวกันจะทำแล้วฮะผมเชื่อว่าอีกสักพักนึงมันจะกลายเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็มันอาจจะเป็นกลายเป็นเดอะมัสนะเป็นหนึ่งแล้วจะแบบบางทีตรวจเมโมกราฟีอาจจะกลายเป็นเหมือนตรวจออโตเคอ่ะ
เหมือนตรวจ air pressure อะไรเงี้ยนะไม่แน่นะเรียนถามอาจารย์ก๊อฟค่ะเพราะว่าคิดว่าอาจารย์เป็นคนแรกที่เริ่มเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ follow up คนไข้มานานที่สุดคือเวลาที่คนไข้ทำลิสปาเนี่ยไปนานๆแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ได้ลองเทียบไมโครกราฟีว่าแกลนที่มันลอสไปอะค่ะมันกลับมาบ้างไหมคะประสบการณ์ที่นานที่สุดคือตัวเองเครื่องมาวันแรกปี2016ฮะแล้วก็ทำอีกครั้ง2018ตอนนั้นค่า data ก็ยังอยู่ในเครื่องตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไอ้เทียร์ฟิล์มน่ะคนปกติอ่ะเทียร์ฟิล์มนะหนา100นาโนเมตรนะฮะใครต่ำกว่า60ก็เริ่มแย่แล้วต่ำกว่า40ก็แย่แล้วของพี่เนี่ยตอนนั้นได้ประมาณ47 46ทำครั้งแรกก็ตกใจไปตอนนั้นไปทำครั้งแรกที่อเมริกาไอ้ตัวเครื่องเนี่ยแล้วก็จำได้ว่าตัวเลขมันพออีก2ปีถัดมาต่อมพี่อ่ะความหนาเนี่ยเหลือประมาณ39นาโนไมครอนนาโนเมตรนาโนเมตรซึ่งมันบางลงฮะก็แสดงว่าตามันแห้งมากขึ้นนะฮะแต่ว่าช่วงระหว่าง2ปีมาเนี่ยก็ทำดิสปาตลอดเลยนะทุก2อาทิตย์เลยพยายามนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วดีขึ้นเพราะว่าอย่างปี2ปีก่อนเนี่ยผมเปลือกตาแย่มากครับกินยากินเยอะเลยไม่ดีขึ้นนะฮะยังคิดอยู่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในออปโทโมโลจีอาจจะต่อมมันอาจจะคอนเจสอุดตันจนกลายเป็นซิกาจิเชียลเอนโทเปียในที่สุดก็ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะพวกซิกาจิเชียลเอนโทเปียหรือกุ้งยิงก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะบางคนเนี่ยโหรีดไปแล้วมันออกทุกครั้งเลยนะแล้วมันไม่ออกเลยเนี่ย40 50ปีเนี่ยโอ้โหนะฮะมันก็นะจริงๆแล้วมันเป็น long term treatment มันเป็นเหมือนเราไปสระผมสปาตามร้านสปาเงี้ยฮะมันทำให้มันอีกอันนึงที่คนไข้ชอบถามครับเอ๊ะทำยังไงเราตอบ make in short เลยเหมือนรถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องการทำแบบเนี้ยไมบุ้ม extraction เนี้ยฮะเหมือนเอาน้ำมันเครื่องเก่าออกน้ำมันเครื่องใหม่จะได้สร้างได้น้ำปลาชุดใหม่จะได้สร้างดีขึ้นนะฮะแล้วก็เรียนถามปัญหาจาก practice ของตัวเองนะคะคือมีคนไข้ที่ compliance ดีมากเป็นคุณน้าของหนูเองค่ะซื้อขออนุญาตพูดชื่ออุปกรณ์ซื้อ Blepharitis ไว้ที่บ้านเลยทีนี้คุณน้าเป็นผู้หญิงค่ะอายุประมาณ50ปีก็จะบ่นว่าทำไปหลายเดือนเนี่ยปัญหาคือรู้สึกว่าถุงใต้ตาเยอะขึ้นรู้สึกว่าสีของลิดตรงข้างล่างเนี่ยมันดูคล้ำแล้วก็ดูเหี่ยวขึ้นไม่ไหวค่ะไม่สวยขอหยุดเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก๊อฟมีคนไข้คอมเพลนในลักษณะนี้บ้างไหมบอกBlepharitisค่ะคือว่ามันก็น่าจะเหมือนกันกับไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยเจอคนไข้คอมเพลนอย่างนี้แต่โดยคอนเซปต์มันการวอร์มคอมเพรสชั่นมันแค่อุ่นๆ นะเส้นเลือดอาจจะพองขึ้นตอนที่ทำอาจจะเส้นเลือดขยายตัวขึ้นมันอาจจะนี่อันนึงที่ต้องระวังเรื่องวอร์มคอมเพรสชั่นในคนไข้ตาแห้งคืออะไรคนไข้ตาแห้งส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเดียวไม่ได้มี MGD เพียวๆมันจะมี keratoconjunctivitis หรือ allergic conjunctivitis ปนอยู่ในนั้นแต่บางคนไอ้ allergy เกรด2บางคนเกรด 3.5 บางคนเกรด4บางคนเกรด1วันการทำคนไข้ที่มาด้วยเคืองตาแล้วมี active allergic reaction conjunctival reaction เป็น papillary เกรด 3.5 เกรด4แล้วเรา offer warm compression คนไข้จะบ่นทันทีฮะเพราะอะไรเพราะว่าพอวอร์มคอมเพรสชั่นเพื่อ expect effect กับไมโครเมียนแกลนแต่เส้นเลือดมันพองเส้นเลือดมันขยายอัลเลอร์จีมันเยินลงเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้หยุดอย่าเพิ่งวอร์มคอมเพรสชั่นไปโคลคอมเพรสชั่นก่อนหยอดสเตียรอยด์ก่อนหยอดแอนตี้ฮิสตามีนก่อนหยอดแมสเซอร์เซอร์เบเลเซอร์ก่อนสัก 1-2 วีคอาจจะสเตียรอยด์แบบเด็กซ่าแบบนอนพรีเซอร์เวทีฟเด็กซ่าเมเทอโซนผสมบาลานซ์ซอลก็ได้มันจะรีสปอนดีกับคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นพอกลุ่มนี้หยุดอย่าเพิ่งวอร์มคอมเพรสไปจัดการให้กระทะหรือเซอร์เฟซของลูกตากระทะหายร้อนก่อนเพราะว่าบางทีกระทะร้อนออคูลาร์เซอร์เฟซมันฮอตการหยอดยาไปเนี่ยอะไรก็ตามนะฮะหรือการไปทำอะไรกระตุ้นเส้นเลือดพองขึ้นมันจะเคืองเหมือนฟู่ขึ้นมาทันทีอันนี้คือพอยต์ที่ได้จากประสบการณ์นะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะลองสัมภาษณ์หลังจาก6นาทีแล้วถอดออกมาก็รู้สึกนิดนึงตอนที่ใส่เข้าไปเหมือนแบบตามันโดนค้ำไว้อ่ะค่ะแล้วสักพักมันก็ปกติค่ะก็สังโดยคอนเซปต์ของ Mybum Expression เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือลด intraductal pressure เอาเชื้อโรคอะไรพวกนี้ออกนะฮะผมคิดว่าเกิน 80-90% สบายแล้วก็
มี impression ที่ดีนะฮะถ้าโดยสรุปถ้าเกิดอาจารย์ท่านใดคิดจะไปทำเองผมว่ามีประโยชน์แน่นอนนะฮะนะครับแล้วก็มันจะช่วยคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพี่อาจารย์มีอะไรไหมครับเมื่อกี้เจ๊ถามว่าที่ก็บอกว่าพอน้ำตามันน้อยลงแล้วทำไมมันดีขึ้นได้ยังไงคือมันอธิบายยังไงว่าทำไมน้ำตามันน้อยลงที่ก๊อฟทำมา2ปีผมคิดว่าคืออันนี้ผมคิดว่าโรคผมมันน่าจะแย่ลงแต่ว่าการที่ผมทำไมบูมเรโซลูชั่นทุกๆเดือนทุกๆ2สัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าดีกว่าไม่ทำฮะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมมากินไวบราเมซินหรือด็อกซี่ไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ถ้ากินปุ๊บกดไหลย้อนจัดการทันทีเลยฮะมันกำเริบทันทีแล้วบางคนก็คนช่วยส่วนใหญ่ไม่อยากกินยาการที่ทำให้บูมเวสต์โปรดักชันได้หรือเอาของเสียออกอย่างน้อยมันลดเวสต์โปรดักไปมันก็ยืดเวลาออกไปลดอินฟอร์เมชันแล้วก็ทำให้ immediately relief นะฮะแต่ว่าไอ้แกลนที่ชั้นฟิล์มที่แย่ลงเนี่ยไมโครกราฟี่แพทเทิร์นของผมค่อนข้างแย่เหมือนเดิมฮะลอสประมาณ 40-50% ซึ่งก็แปลกอย่างนึงอีกอันนึงที่พอยที่น่าสนใจนะฮะพีเดียติก MGD เนี่ยไม่ค่อยมีคนดูลูกสาวผมจับมาดูเนี่ยไมโครเมนแกลอสคล้ายๆแพทเทิร์นผมนะฮะลอสไป 30-40% มันบางทีไอ้แพทเทิร์นของไมโครกราฟี่ลอสเนี่ยบางทีน่าสนใจนะครับว่าเรายังไม่มีความรู้ตรงนี้เยอะแล้ว MGD เนี่ยอะไรเป็นอะไรที่ในเขียนไว้ในตำราเขียนไว้ใน journal เหมือนกันบางทีมันอธิบายยังไม่กันไม่ได้ว่าทำไมถึงแย่ลงพระเจ้าช่างสร้างมาไม่สมดุลเลยมันสร้างให้เราเคืองตานะฮะทำไมไม่สร้างให้เราสบายตาไปจนตลอดจนเราแก่ตายก็ไม่รู้นะบางทีแล้วคนเอเชียเนี่ยฮะคนญี่ปุ่นที่เจอเยอะมากเลย MGD คนเอเชียก็เจอเยอะฝรั่งก็มีฮะแต่ว่าฝรั่งจะเจอเดโมเด็กเยอะนะฮะคนเอเชียนี่ก็เนี่ยแหละไอ้ MGD ซิกาติเชียลเอนโดเปียนหรือว่าไอ้อีพิเบฟรอนเนี่ยนะฮะแล้วในผมฝากไว้อย่างน้องๆพีเดียติก MGD เนี่ยไม่ค่อยมีคนดูนะครับแล้วมันยังเป็นความลี้ลับนะฮะแล้วเด็กเนี่ยนะบางคนจับมาถ่ายอายุ10ขวบพี่MG มันหายไป 50-60% เด็กวัยรุ่นบางคนอายุ19เครื่องตามมากใส่คอนแทคเลนส์แกนหายไปครึ่งนึงอ่ะกลุ่มคนไข้พวกนี้มันจะอยู่ยังไงอ่ะอีก 70-80 ปีอ่ะโอ้โหนี่เป็นปัญหาถ้าเกิดกับลูกเราเกิดกับญาติเรานี่กังวลแทนนะกังวลแทนมากๆเลยการหยอดยาลองเทอมมันก็ดีขึ้นไม่ดีมั่งไม่ดีมั่งอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ช่วยให้มันอย่างน้อยก็เบาลงได้นะครับน้องมีอะไรคอมเมนต์ไหมคะไม่โอเคพี่ป้อมมีอะไรคอมเมนต์ไหมครับไม่มีนะครับอีฟล่ะนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้อุตส่าห์อยู่กันจนจบเลยนะครับวันสุดท้ายก็ขออนุญาตนะถ้ามีโอกาสลองไปทำดูนะครับจะได้นะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ